ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับก็เป็นเช่นเคยครับทุกวันพุธพฤหัสนะครับ2วันนี้แหละนะครับก็จะมาเจอกันทุกอาทิตย์กับอาจารย์แก๊ปนะครับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราก็จะเป็นการมาทบทวนความรู้วิชาเอกคณิตศาสตร์เราก็จะไม่ได้ครบทุกเรื่องหรอกครับเราก็จะมาทุกอาทิตย์นะฮะเพราะนั้นเราก็จะมาเรื่องนิดเรื่องนู้นหน่อยเรื่องนิดเรื่องนี้ปะปนกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเหมือนเสมือนอยู่ในห้องสอบจริงๆเพราะฉะนั้นในแต่ละอาทิตย์นะครับข้อสอบก็จะหมุนเวียนกันไปนะฮะใครยังไม่เคยได้โจทย์จากอาจารย์ไปอาจารย์จะแจกโจทย์ให้กับทุกคนเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวติวเสร็จน้องจะเอาโจทย์ตัวนี้เอาไปฝึกทำต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องจดนะฮะโจทย์ไม่ต้องจดเอาเป็นว่าน้องมีกระดาษเปล่าๆเนี่ยมานั่งทดไปพร้อมกันใครตอบไวตอบเข้ามานะฮะใครทำไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆจะเฉลยไปอาจารย์แก๊ปจะไม่พูดเร็วมากนักนะครับจะไม่ได้ติวเร็วมากนักเพราะนั้นอาจารย์จะค่อยๆอธิบายทีละจุดนะครับตรงไหนน้องไม่เข้าใจจะค่อยๆใครไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังได้โอเคนะเป็นอันตกลงนี่คือการติวของอาจารย์แก๊ปจะเป็นสไตล์นี้นะครับเพราะนั้นจะละเอียดนิดนึงนะครับละเอียดนิดนึงเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะเบื่อนะครับเพราะบางคนเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอาจารย์จะเอากลางๆแล้วกันเนาะเผื่อคนอื่นจะได้เข้าใจไปด้วยนะครับนะขอบคุณที่แท็กหาเพื่อนนะครับนะขอบคุณนะครับเรียกเพื่อนมาเรียกมานะมาดูอันว่าวันนี้เราจะทำได้สักกี่ข้อนะครับใครที่ทำได้ก็จดคะแนนไว้ด้วยว่าอาทิตย์นี้ได้กี่ข้อนะฮะข้อที่1ครับเริ่มต้นเลยนะเริ่มเลยนะนี่เริ่มแล้วนะนี่นะฮะข้อที่1ครับกำหนดให้ x และ y เป็นคำตอบของสมการตัวนี้และตัวนี้มี2สมการนะเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์ให้นะครับมี2สมการแน่นอนน้องนั่งทดอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครลอกโจทย์หรอกน้องทดไปได้เลยนะครับไม่ต้องลอกโจทย์ซ้ำด้วยนะน้องจะต้องเสร็จเร็วกว่าอาจารย์นะครับถ้าใครฝึกมาอย่างดีนะต้องเสร็จเร็วกว่าอาจารย์นะครับขออนุญาตเอาก้อนแรกก่อนเลยอันนี้แก้สมการง่ายๆทำฐานให้เท่ากันนะครับสังเกตเอาตัวแรกก่อนดีกว่า144ตัวเนี้ยมันคือ12ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเราเห็นตรงนี้เป็นฐาน12แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นฐาน12แน่ให้ทาย1728เนี่ย12ยกกำลังอะไรครับแล้วก็ไปนั่งคูณดูนะฮะมันมือ12ยกกำลัง3นะฮะ12กำลัง3 12กำลัง2ใน144ใช่ไหมน้องคูณเบิ้ล12ไปอีกตัวมันก็จะได้1728เลยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราค่อยๆเปลี่ยนช้าๆก็ได้พวกเราค่อยๆเปลี่ยนตัวนี้มันคือ12ยกกำลังซ้อนใช่ไหมกำลังซ้อนออกมาเป็น x บวก2แบบนี้นะแล้วถ้าใครฝึกไวๆเนี่ยแทบไม่ต้องเขียนตามอาจารย์ขนาดนี้เลยก็ได้นะคิดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะต่อไปตัวนี้คือ12กำลัง3นะครับแล้วก็ซ้อนกำลัง 2x บวก1เห็นไหมใครทำได้ทันนะใครทำได้ทันตอบมาได้เลยนะครับนะก็สวัสดีครูหลายๆคนที่เข้ามานะครับนะฮะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเอกคณิตศาสตร์กันหมดนะครับเอกอื่นอย่านั่งฟังนะครับนะปวดหัวแน่นอนวันนี้นะฮะนะวันนั้นเอาเป็นเอกทั่วๆไปก่อนนะครับไม่ใช่เอกทั่วๆไปเอกคณิตศาสตร์ก่อนวันนี้นะครับเพราะเมื่อวานติวภาคกอไปแล้วภาคกอคณิตศาสตร์ไปแล้วนะครับใครอยากดูภาคกอก็ไปดูย้อนหลังได้นะฮะตัวนี้อาจารย์ก็ยกกำลังคิดให้เรียบร้อยครับกำลังซ้อนกันเลขชี้กำลังมาคูณกัน2คูณกับ x บวก2โอ้มีคนตอบแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีคนที่ไวอยู่เพราะนั้นน้องดูได้เลยนะวันสอบน้องจะต้องไวกว่านี้อีกนะฮะใครที่ตอบไวอยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับคนอื่นก็ตามเพื่อนไปให้ทันนะฮะเราวิชาเอกคณิตศาสตร์น้องต้องรู้ว่าวันสอบจริงเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่มันทำไม่ทันนะฮะเพราะนั้นเราต้องคิดให้ไวนะครับ2คูณกระจายเข้าไปเป็น 2x บวก4ค่อยๆคิดเข้าไปต่อไปตัวนี้12 3คูณกับ 2x บวก1คูณเข้าไปเลยเป็น 6x บวก3เนี่ยถ้าใครทำไวๆเนี่ยแทบไม่ต้องทดได้เลยจะเป็น 2x บวก4ฐานเท่ากันแล้วเอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยนะฮะเราคิดเลขย้าย 2x ไปลบนะครับจะกลายเป็น 4x ย้าย3จากบวกไปลบจะเป็น1เพราะฉะนั้น x เดียวตอบเศษ 1/4คงไม่ไวไปเนาะสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะครับอันนี้อาจารย์พยายามจะพูดช้าที่สุดแล้วเพื่อบางคนจะได้ทันนะครับบางคนอาจจะพื้นฐานอาจจะไม่ดีนิดหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้สอนม.ปลายมานะครับเพราะฉะนั้นน้องดูตามอาจารย์ได้นะครับดูตามได้ค่อยๆฝึกตามกันไปได้นะต่อไปก้อนแรกได้แล้วครับก้อนที่2ครับก้อนนี้ฮะ16ครับ16กับ64ฐาน4แน่นอน16คือ4กำลัง2ก็จะกลายเป็น6บวก2 yอันนี้ทันนะขออนุญาตคูณซ้อนเข้าไปเลยนะครับคูณกับ3บวก y ตรงเนี้ยเข้าไปเลยจะกลายเป็น6บวก2 y นะครับต่อไป64คือ4ยกกำลัง3ก็จะกลายเป็น4ยกกำลัง6 y บวก3ผ ราะฉะนั้นฐานเท่ากันแล้วเลขชี้หลังมาเท่ากันเราจะได้เป็น6บวก 2y เท่ากับ 6y บวก 3ที่เหลือไม่ยากแล้วย้ายเลขมารวมกันใช่ไหม2จากบวกอยู่ย้ายไปลบจะกลายเป็น 4y 3จากบวกอยู่ย้ายไปลบ6จะกลายเป็น3เพราะนั้นเราจะได้เป็น y เท่ากับเท่าไหร่ฮะy เท่ากับ3ส่วน4 y เท่ากับ3ส่วน4โยกดีๆนะฮะย้ายตัวนู้นไปลบย้ายตัวนี้ไม่ลบนะครับคนละฝั่งกลับกันได้ y เท่ากับ3ส่วน4นะครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรครับโอเคมีคนตอบแล้วตอบหลายคนด้วยนะฮะเดี๋ยวกดหัวใจก่อนกดหัวใจให้โอเคไหมข้อนี้ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องด้วยนะฮะใครที่เครื่องยังไม่ร้อนนะครับยังไม่ร้อนเครื่องร้อนได้แล้วนะครับวันสอบไม่มีวอร์มเครื่องนะนี่อาจารย์กดหัวใจให้คนที่ตอบเลยนะครับนะอันนี้ต้องเครื่องต้องวอร์มนี่ต้องวอร์มอย่างดีเลยนะวันสอบจริงอะนะครับโจทย์ถามค่าสมบูรณ์ของ x ลบ y น้องก็เอา x กับ y มาลบกันอ้าวหายไปไหนอ้าวเอา x กับ y มาลบกันเราก็ได้เป็นเศษ1ส่วน4ลบกับเศษ3ส่วน4ใส่ค่าสมบูรณ์นะครับคิดเลขในใจอย่างไวๆก็ตอบแล้ว1ลบ3ได้ลบ2ตัดกันได้ลบเศษ1ส่วน2ใส่ค่าสมบูรณ์ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คำตอบข้อนี้คือเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับใส่รูปหัวใจให้สวยงามนะฮะคำตอบข้อนี้ก็คือเศษ1ส่วน2ตอบช้อยข้อที่2เยี่ยมมากๆนะครับใครตอบช้อยข้อ2ก็โอเคถูกต้องนะครับนะอย่างที่อาจารย์บอกนะใครที่อยู่ในเพจอาจารย์นะครับแล้วเข้ามาตอบอาจจะตอบผิดบ้างตอบถูกบ้างไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับบางข้อน้องอาจจะไม่เข้าใจจริงๆนะครับตอบผิดอะไรพวกนี้นะฮะเราจะได้เก่งมากขึ้นจะได้แข็งแกร่งมากขึ้นหรือใครตอบถูกอยู่แล้วก็โอเคไม่มีปัญหานะฮะเพราะนั้นเป็นการทดสอบด้วยวันนี้เป็นการฝึกฝนด้วยนะเราจะได้เจอโจทย์เยอะแยะมากมายนะครับคำตอบข้อนี้ตอบข้อ2นะครับนะโอเคนะขอยัดไปเลยนะครับข้อนี้ถือว่าง่ายสำหรับเอกคณิตศาสตร์เรานะครับคือการแก้สมการ exponential ปกตินะสังเกตที่ฐานก็จบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวกดหัวใจก่อนข้อแรกๆก็กดไหวนะเพราะคนยังน้อยอยู่นะเดี๋ยวข้อหลังๆกดหัวใจไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปต่อครับไปต่อหลายคนถามอาจารย์แก๊ปบ่อยนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้เลยนะครับหลายคนถามว่าอาจารย์คะอาจารย์ติวไลฟ์สดเนี่ยกับอาจารย์ติวออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกันไหมบางคนบอกติวแบบนี้หรือเปล่านะฮะอาจารย์บอกเลยอันนี้มันแค่น้ำจิ้มนะครับใครอยู่ในกลุ่มอาจารย์อยู่แล้วจะรู้มันแค่น้ำจิ้มไอ้พวกนี้มันแค่น้ำจิ้มวันที่ติวจริงๆเนี่ยมันละเอียดกว่านี้มันเยอะกว่านี้นะฮะมันสรุปเนื้อหาเยอะกว่านี้มันเข้มข้นกว่านี้พูดได้ง่ายบางคนบอกอันนี้ก็เข้มแล้วนะครับต้องเข้มกว่านี้น้องเตรียมตัวต้องเข้มกว่านี้นะข้อที่2ครับมาข้อ2ครับสวัสดีน้องนิวด้วยเร็วมาเร็วทุกคนมาเร็ววันนิสาสวัสดีครับมาวิชาเอกกันวันนี้นะครับข้อที่2ครับถ้านมสดมีไขมันเนย 6% จำนวน30ลิตรผสมกับนมสดที่มีไขมันเนย 8% จำนวน10ลิตรแล้วเติมครีมที่มีไขมันเนย20ลิตรลงไปจำนวนหนึ่งไม่ใช่20ลิตรโทษ 20% ลงไปจำนวนหนึ่งทำให้ได้นมสดที่มีไขมันเนย 10% จงหาว่าเติมครีมลงไปกี่ลิตรช้อยก็จะมี14 16 18 204ช้อย4เลขนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องต้องแก้สมการนะครับน้องสังเกตดีๆนะครับถ้าใครดูดีๆเนี่ยหรือถ้าใครมองไม่ออกนะครับน้องจะเห็นโจทย์เนี่ยเป็นเรื่องของผสมนะครับเหมือนผสมแอลกอฮอล์นะโจทย์มันคล้ายกันมากเลยนะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ของผสมครับไม่ใช่ว่ามีแอลกอฮอล์เท่านี้เติมน้ำเข้าไปเท่านี้จะเจือจางเท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องของผสมอันนั้นก็มีสูตรลัดนะฮะแต่โจทย์อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องการคำนวณธรรมดาคำนวณเปอร์เซ็นต์ธรรมดาเลยเอาทำไมอาจารย์แกพูดอย่างนั้นน่ะมาดูครับมาดูฮะเขาบอกนมสดเนี่ยมันมีไขมันเนยเนี่ย 6% นมสด30ลิตรนะครับมีไขมันเนย 6% น้องสังเกตไหมครับตรงนี้เขาพูดถึงไขมันเนยนะฮะต่อมาเขาพูดต่อผสมกับนมสดที่มีไขมันเนย 8% ไขมันเนยอีกแล้วครับเห็นอะไรไหมแต่จำนวนลิตรมันเปลี่ยนไปต่อมาครับเขาบอกเติมครีมที่มีไขมันเนยเอ้าไขมันเนยอีกแล้วครับเห็นป่ะเติมครีมที่มีเติมจะเติมอะไรก็เติมนมสดเติมไขมันเนยเติมครีมอะไรก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายเขาพูดถึงไขมันเนยนะครับ แล้วเขาบอกว่าทำให้ได้นมสดที่มีไขมันเนยอีกแหละพวกเราเห็นอะไรไหมข้อนี้เขาไม่ได้ผสมของไม่ได้เจือจางอะไรนะครับมันแค่คำนวณเรื่องไขมันเนยธรรมดาเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะตั้งสมการหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องการตั้งสมการน้องก็ดูครับเรื่องนี้มันมีแค่ไขมันเนยทางซ้ายมือคือไขมันเนยที่ผสมกันนะฮะทางซ้ายก็พูดถึงไขมันเนยน้องก็เอาไปทางขวาเอาไปเท่ากับทางขวาก็พูดถึงเรื่องการผสมได้นมสดไขมันเนยเหมือนกันพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆถ้าฟังง่ายๆก็คือซ้ายก็ไขมันเนยขวาก็ไขมันเนยนะฮะเพราะนั้นวิธีการตั้งสมการก็คือเอาไขมันเนยมาจับมาเท่ากันจบแล้วนะฮะพูดไปก็เท่านั้นนะฮะพูดเยอะก็เท่านั้นทำเลยดีกว่านะขออนุญาตทำเลยเพราะบางคนกำลังคิดเลขอยู่อ่ะลองดูครับชุดแรก30ลิตรชุด2 10ลิตรชุด3ไม่รู้เห็นไหมไม่รู้เพราะนั้นชุดแรกอาจารย์แก๊ปก็ทำง่ายมากเลยครับ 6% คือ6ส่วนร้อยคูณ30ลิตรนี่คือไขมันเนยชุดที่1รวมกับผสมนมสดที่มีไขมันเนย 8% แล้วก็ 8% 8% 8ส่วนร้อยคูณกับ10ลิตรแค่นี้ไม่มีอะไรในกอไผ่เห็นไหมบางทีข้อสอบวิชาเอกก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับต่อมาเติมครีมอันนี้เป็นครีมนะเติมครีมที่มีไขมันเนย20ลิตรอีกแล้ว 20% นะครับก็เป็น20ส่วนร้อยแต่ประเด็นคือตัวนี้เราไม่รู้ครับว่าเติมไปกี่ลิตรเราไม่รู้ว่าของมันกี่ลิตรไอครีมเทียมเนี่ยนะฮะไม่ใช่ครีมเทียมครีมเฉยๆเนี่ยเราก็ให้ครีมมันคือ x แล้วกันเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้น้องสังเกตไหมครับโจทย์ข้อนี้ถามด้วยว่าครีมเนี่ยเติมลงไปกี่ลิตรเราก็ให้ตัวนั้นเป็น x เลยนะครับเท่ากับอะไรครับเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ที่เติมมาทั้งหมดเนี่ยทำให้ได้นมสดที่มีไขมันเนย 10%10% ก็คือ10ส่วนร้อยของปริมาณทั้งหมดหนูจะดูจากไหนอาจารย์แก๊ปนี่ครับ30ลิตร10ลิตรแล้วก็ลงไปจำนวน1ก็เป็น x นะครับถ้าน้องดูจากสมการก็คือ30บวก10บวก x นี่คือปริมาณทั้งหมดที่เติมของไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาปริมาณ30บวก10บวก x ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ40บวก xนี่ขออนุญาตเขียนอย่างนี้เลยนะ40บวก x เดี๋ยวพื้นที่มันไม่พอนะฮะขออนุญาตเขียนรวบมาเลยนะครับต่อมาที่เหลือนี่ง่ายมากเลยใช่ไหมครับน้องตรงนี้ก็เหลือแค่แก้สมการจบแล้วแก้ง่ายมากเลยนะฮะน้องดูฮะตรงนี้มี100อยู่ครับน้องเอา100คูณตลอดหมดแล้วแค่นี้เองเอา100คูณตลอดหมดต่อไปเอา10หารตลอดครับเอา10หารตลอดเลข0ก็ตัดไปไหวไหมเลยแค่นี้เองสุดท้ายเผื่อบางคนงงเดี๋ยวอาจารย์เขียนค่อยๆเขียนนะสุดท้ายน้องจะเหลือแค่638 818บวกกับ 2x นะครับบวกกับ 2x เท่ากับ40บวก x เห็นป่ะนะอาจารย์บางบรรทัดอาจารย์อาจจะเขียนรวบนิดนึงแต่พยายามจะเขียนให้ช้าที่สุดนั่นแหละนะครับค่อยๆบรรยายไปทีละบรรทัดเพราะบางคนเอาจริงๆนะบางคนตั้งสมการไม่แม่นจริงๆนะวันสอบไม่รู้จะตั้งตรงไหนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเอาวิธีอาจารย์ตรงนี้ไปใช้เขียนบล็อกก่อนเขียนบล็อกเราจะได้รู้ว่าอะไรมันเท่ากันแล้วก็จับแก้สมการก็ง่ายนิดเดียวนะฮะที่เหลือคำนวณเลขครับ18บวกกับ8เป็น26ย้าย26ไปลบฝั่งนู้น40ตั้งลบ26เหลือ14ย้าย x จากบวกไปลบก็จะเหลือ x เดียวสุดท้ายเราจะได้คำตอบว่า x เท่ากับ14 x คืออะไรครับ x ก็คือจำนวนครีมเทียมเนี่ยที่เติมลงไปชอบเรียกติดว่าครีมเทียมครีมเทียมก็ครีมเทียมนะก็เติมครีมเทียมลงไปนะครับก็คือ14ลิตรคำตอบข้อนี้ก็คือ14ลิตรเนี่ยวันสอบเนี่ยนะฮะน้องจะต้องไวมากๆนะครับคิดเลขแป๊บเดียวต้องเสร็จแล้วแต่วันนี้ติวเนี่ยอาจารย์ก็จะเขียนให้ชัดเจนนิดหนึ่งต้องชัดเจนครับเดี๋ยวบางคนดราม่าอาจารย์แก๊ปไม่มีวิชาการเลยอะไรพวกนี้นะอาจารย์แก๊ปก็จะเขียนให้ชัดเจนนิดหนึ่งเนาะเราจะได้เข้าใจนะครับหลายคนเสร็จไวมากนะครับเริ่ม เริ่มเครื่องเริ่มร้อนแล้วหลายๆคนเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะฮะคำตอบข้อนี้คือ14ครับโอเคสวัสดีหลายคนนะครับที่เข้ามาเป็นเอกคณิตศาสตร์น่าจะเป็นเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์เป็นการเคาะสนิมกันนะครับดูซิว่าเราอ่านหนังสือเตรียมตัวเนี่ยมีเรื่องไหนที่ยังไม่ได้บ้างนะครับทุกๆอาทิตย์อาจารย์แกก็จะวนเวียนโจทย์ได้หลายโจทย์ไหมพวกเราเจอทั้งที่พวกเราชอบและก็ไม่ชอบค่อยๆปรับจูนนะครับนะวันสอบจริงเราก็จะเจอโจทย์เหล่านี้บ่อยมากขึ้นจะได้ชินครับจะได้ชินนะฮะอ่ะข้อที่3ครับกราฟของเส้นตรง x บวก y ลบ9เท่ากับ0 2x ลบ 5y บวก3เท่ากับ0 4x ลบ 3y ลบ1เท่ากับ0ตัดกันเอาเลยครับตัดกันขออนุญาตไฮไลท์ไว้นะตัดกันทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่าไหร่ช้อยมี5มี6มี7มี8เอาละครับลองซิลองทำดีข้อนี้นะฮะข้อนี้ถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยอาจารย์คาดว่าเสียเวลาแก้สมการสัก30วิคำนวณสัก15วิข้อนี้ไม่เกินสัก1นาทีเนี่ยเสร็จแล้วนะครับทำได้ไวนะข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับลองดูซิลองดูซิได้ไม่เอ่ยได้ไหมเราสังเกตครับเขาบอกว่า3เส้นนี้ตัดกันเดี๋ยวอาจารย์ใบ้ก่อนใครทำได้ทำไปนะครับใครทำได้ทำไปเลยนะครับ3เส้นนี้ตัดกันเนี่ยมันหมายความว่าอย่างนี้ครับน้องจะต้องเดาได้เลยครับเห็นโจทย์ต้องเดาได้เลยเพราะว่ามันตัดกันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันคงไม่ตัดกันท่าไหนหรอกนะฮะพอตัดกันแล้วยังไงต่ออาจารย์แก๊ปพอตัดกันเนี่ยมันจะเกิดจุดตัดตรงนี้ครับคำถามครับคำถามถามเล่นๆคำถามจุดตัดตรงนี้หาได้ยังไงครับถึงไม่มีใครตอบก็จะถามนะครับจริงๆอาจารย์ติดเรื่องการถามนะฮะจุดตัดตรงนั้นอะแต่ละจุดเนี่ยหาได้ยังไงมันก็คือการแก้ระบบสมการ2เส้นใช่ไหมระบบสมการ2เส้นพอน้องแก้น้องจะได้ค่า x ค่า y นั่นแหละคือจุดตัดของ2สมการนั้น2กราฟนั้น2เส้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าสมมุติทุกคนหาจุดตัดเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด3จุดตัดแล้วยังไงต่อมันจะได้เป็นคู่อันดับ x y นะ x 1 y 1 x 2 y 2ดูนะอาจารย์ล่างคร่าวๆให้ดูนะ x 3 y 3พอน้องได้มา3จุดแล้วเราอยากหาพื้นที่ที่จุดนี้มันปิดล้อมอยู่วิธีการง่ายมากอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำบ่อยๆนะครับถ้าน้องมีจุดอยู่น้องอยากหาพื้นที่ที่อยู่ในรอบจุดนั้นปิดล้อมอยู่วิธีการก็คือให้น้องเอาเศษ1/2คูณอะไรฮะคูณให้น้องเอาจุดนั้นมาเรียงกันตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือตามหรือย้อนหรือตามเข็มหรือย้อนเข็มก็ได้แล้วแต่นะครับเอามาเขียนเรียงกันนะฮะเดี๋ยวในตัวอย่างจะเห็นแต่ขออนุญาตอธิบายพวกเราฟังก่อนเผื่อใครไม่เข้าใจเรื่องนี้เผื่อใครไม่รู้จักเรื่องนี้นะฮะพอน้องมีจุด3จุดให้น้องเอามาเขียนครับเขียนมันก็จะได้3จุดใช่ไหมครับแต่อย่าลืมน้องเอาจุดอะไรขึ้นต้นต้องปิดด้วยจุดนั้นเป็นปิดตัวสุดท้ายแล้วคูณแบบดีเทอร์มิแนนต์คูณลงลบคูณขึ้นคูณลงเนี่ยน้องเอาจุดมาคูณลงเอาคูณขึ้นแล้วจับลบกันคูณลงลบคูณขึ้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเอาจุดมาเขียนแล้วเขียนจุดสุดท้ายปิดท้ายไปด้วยแล้วหาดีเทอร์มิแนนต์โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวใครไม่เคยฟังเลยใครไม่เคยเจอเรื่องนี้เลยช้าๆอย่างแรกหาจุดตัดก่อนอาจารย์ก็มีทั้งหมด3สมการอาจารย์ก็ตั้งชื่อให้มันก่อนเพื่อความเข้าใจในการเรียกเนาะเราจะได้เรียกเหมือนกันนะครับอันนี้มี3สมการอาจารย์ให้นี่คือสมการที่1อันนี้คือสมการที่2อันนี้คือสมการที่3อาจารย์แก๊ปจะไม่เขียนวิธีการแบบเต็มๆนะเอามานั่งสมการ1คูณเท่านู้นเท่านี้อาจารย์เชื่อว่าในนี้เป็นเอกคณิตศาสตร์น่าจะแก้กันไวอยู่แล้วนะฮะยุพรัตน์บอกขอยัดเข้าห้องค่ะไปวิ่งรอบสนามก่อนมาช้าไม่ใช่ใช่ไหมครูเพนบอกว่านครศรีธรรมราชค่ะโอเคครับนะฮะโอเคอาจารย์จะไม่นั่งแก้สมการ1คูณ2อะไรจะช้านิดหนึ่งนะครับอาจารย์จะเขียนแบบนี้ให้พวกเราดูเลยใครแก้ก็แก้ไปเลยนะครับ อาจารย์เขียนแบบนี้คือสมการ1กับสมการ2ตัดกันแบบนี้ฮะตัดกันเรากำลังจะแก้ระบบสมการ1กับสมการ2ตัดกันน้องก็ดูสมการ1กับสมการ2แล้วอาจารย์ทำเหมือนการดำเนินการตามแถวนะครับอาจารย์เอาเลข2คูณสมการ1แล้วก็ลบกับสมการ2ค่า x จะหายไปทันอาจารย์ไหมเนี่ยคือใครที่อยู่ทางบ้านนะครับน้องทำแบบนี้ได้เลยนะฮะถ้าน้องฟังอาจารย์แล้วไม่เข้าใจนะครับน้องตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยทำแบบเนี้ยได้เลยนะครับแล้วก็จับคูณสมการอะไรให้มาได้ค่า x ค่า y ออกมาแล้วกันนะครับทำได้เลยนะครับน้องไม่ต้องรออาจารย์นะครับน้องกระตัวบอกวันนี้วิชาเอกเลยครับใช่ครับวันนี้วิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเมื่อวานเป็นภาคกอไปแล้วนะเมื่อวานภาคกอแล้วนะครับใครอยู่ที่บ้านนะใครอยู่ทางบ้านตอนนี้ทำได้เลยนะครับจับสมการบวกกันให้น้องให้ได้ค่า x ค่า y มานะครับแต่เพื่อประหยัดพื้นที่อาจารย์แก๊ปก็จะทำวิธีลัดนิดนึงนะครับเอา2คูณสมการ1แล้วก็ลบกับสมการ2นะครับค่า x ก็จะหายไปเอา2คูณ y ได้ 2y ลบกับลบ5ได้เป็น 7y 7y นะฮะ9คูณ2ได้9คูณ2ได้18ลบ18ลบ18แล้วก็ลบ3เป็นลบ21ตรงนี้ก็เท่ากับเป็นลบ21เท่ากับ0นะใครทำวิธีไหนออกมาก็เท่ากันนะครับ y มีค่าเท่ากับ3สังเกตไหมอยู่ในห้องสอบเนี่ยน้องจะต้องคิดแบบอาจารย์เนี่ยจะได้ไวนะครับเอา y เท่ากับ3ไปแทนในสมการที่1น้องจะได้ค่า x ออกมา3ลบ9จะเป็นลบ6นะฮะ3ลบ9เป็นลบ6เพราะฉะนั้น x เนี่ยมีค่าเท่ากับ6 x เนี่ยมีค่าเท่ากับ6หันมาเนี่ยได้แล้วครับได้แล้วเรานิพนธ์บอกว่าตอบ7ไหมครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปหลายๆคนเขากำลังตามมาอยู่นะครับค่อยๆไปนะวันนี้นะได้แล้วนะได้คู่แล้วนะน้องนิพนธ์คอยตรวจอาจารย์ด้วยนะเผื่ออาจารย์คิดเลขผิดนะครับนะเผื่อคิดเลขผิดนะครับนะผมงอกทั้งหัวแล้วนะครับนะเผื่อคิดเลขผิดนะครับนะค่อยๆตรวจอาจารย์ด้วยนะครับเพราะนั้นการที่น้องได้ค่า x ค่า y ตรงนี้ก็หมายความว่าสมการ1กับสมการ2ตัดกันเนี่ยนะครับเส้นตรงเส้น1กับเส้น2ตัดกันเนี่ยน้องจะได้คู่อันดับ6 3มาน้องก็ทำแบบนี้ทุกๆคู่น้องจะได้ทั้งหมด3จุดออกมานะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยตอนที่ออกข้อสอบเนี่ยเขาวัดเลยว่าน้องคิดเลขเนี่ยไวหรือเปล่าซึ่งไม่ยากสังเกตไหมไม่ยากแต่น้องคิดเลขไวไหมแค่นั้นเองนะต่อไปสมการ1กับสมการ3ตัดกันอาจารย์ก็ดูแลสมการ1สมการ3กำจัด x เอา4คูณนะครับเอา4คูณ4คูณสมการ1แล้วจับลบกับสมการ3นะครับ x หายไป4คูณ y สมการ1นะ4คูณ y ได้ 4y 4y ลบกับลบ 3y ก็จะเป็น 7y 7y 4คูณ9เป็นลบ20 9 4 36มันจะลบ28แล้วนะ9 4 36นะครับ36ลบ36นะแล้วก็ลบกับลบ1เป็นบวก1ก็จะกลายเป็นลบ35เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y เท่ากับ5ได้ค่า y แล้วต่อไปเอา y ไปแทนในสมการที่1 y เป็น5 5ลบ9เป็นลบ4 x ก็จะเป็น4เอาวิธีอาจารย์ไปใช้ได้นะครับเผื่อเราจะได้คิดเหมือนกันนะครับเหมือนจะได้7แต่ไม่มั่นใจนะไม่เป็นไรฝึกความมั่นใจฮึบวันสอบต้องกาไปเลยนะต้องกาไปเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาเสียใจตอนอยู่นอกห้องสอบใช่ไหมไม่เป็นไรฝึกความมั่นใจบ่อยๆนะครับเดี๋ยวน้องก็จะมั่นใจเองนะฮะบางทีอาจารย์ทำผิดอาจารย์ยังมั่นใจเลยเห็นไหมต้องมั่นใจไว้ก่อนนะครับนะสอบได้ไม่ได้ต้องมั่นใจไว้ก่อนเนาะต่อไปสมการ2กับสมการ3ตัดกัน2กับ3ตัดกันอาจารย์ก็ดูแลสมการ2กับสมการ3เอา2คูณสมการ2มันจะได้เป็นเลข4 4x เนาะจะได้ตัดกันนะครับอาจารย์พยายามจะกำจัด x ก่อนมันจะได้ง่ายนะครับ2คูณไปต่อไป2คูณ5ก็จะเป็นลบ10นะครับ2คูณ5ลบ10ลบ10ลบลบ3ก็จะกลายเป็นลบ 7y ลบ 7y นะฮะ2คูณ3เป็น6นะครับ6ลบลบ1ก็จะกลายเป็นบวก7บวก7เพราะฉะนั้น y เดียวจะมีค่าเท่ากับลบ1จะมีค่าเท่ากับ1จะมีค่าเท่ากับ1นะครับ6ลบถูกต้องมีค่าเท่ากับ1นะฮะต่อไปแทน y เป็น1นะมาในสมการไหนก็ได้2หรือ3ก็ได้ขออนุญาตแทน2แล้วกัน y เป็น1ได้เป็นลบ5ลบ5บวก3ได้ลบ2นะครับเพราะฉะนั้น x เท่ากับ1 x เท่ากับ1x เท่ากับ1นะครับหลงจุดเมื่อกี้ หลงมันจะแบบนี้แหละครับนะมันก็จะวนๆกันอยู่อย่างนี้แหละฮะทุกคนช่วยเช็คของอาจารย์นะฮะว่ามีอาจารย์คิดเลขผิดตรงไหนหรือเปล่านะครับนะ มันผิดกันได้นะครับนะฮะมันผิดกันได้นะสองกับสามนะครับเอาสมการ2คูณเป็นลบ 10 ลบ 3ก็จะกลายไปลบ10บวก3กลายเป็นลบ7นะครับ6 ลบ3เป็น7โอเคนะต่อไปสวัสดีคุณครูจุ่มด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีที่เข้ามาดูเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะทุกคนเช็คนะครับใครได้คำตอบไม่ตรงตามนี้ดูได้นะครับดูได้อาจารย์เคียบคิดเลขผิดได้เสมอนะครับนะยิ่งตอนนี้ไฟในห้องมันสว่างมากๆนะครับนะตาก็จะฝ้าฟางเป็นธรรมดานะครับนะคิดเลขผิดกันได้นะครับนะเช็คนะครับเช็คเลขให้หมดนะครับ3 ลบ 9 กลายเป็นลบ 6 ลบ 6 เป็น 6 ถูกต้องนะครับต่อไป 5 y เท่ากับ 5 5 ลบนี้เป็นลบ 4 เป็น 4 ถูกนะครับเริ่มครับถึงขั้นนี้แหละถึงตรงนี้แหละหลายคนบอกอ้าวอาจารย์หนูหาจุดตัดเสร็จแล้วยังไงอ่ะอาจารย์หาจุดตัดเสร็จยังไงครับน้องจะมีจุดทั้งหมด3จุดตรงนี้นี่ครับวิธีการก็คือพอน้องได้จุดทั้งหมด3จุดอยากหาพื้นที่สูตรการหาพื้นที่ง่ายมากเลยครับเศษ1ส่วน2คูณดีเทอร์มิแนนต์ตรงนี้ครับให้น้องเอาจุด3จุดนี้พูดง่ายๆว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นสามเหลี่ยมทันไหมโจทย์ข้อนี้มันเป็นสามเหลี่ยมมันเลยหาเริ่มจุดไหนก็ได้มันก็จะวนเป็นทวนเข็มก็ตามเข็มทั้งหมดนะครับน้องก็เอาจุดไหนมาเริ่มก่อนก็ได้36 54 1136 54 11แล้วอย่าลืมพวกเราเริ่มต้นด้วยอะไรปิดด้วยตัวนั้นด้วย36แค่นี้เองทุกคนที่อยู่ทางบ้านฟังนะครับน้องเริ่มจุดไหนจะต้องเอาจุดนั้นมาปิดท้ายโอเคไหมนี่คือเทคนิคการหาพื้นที่แบบที่เป็นจุดใช่ไหมฮะจุดบนระนาบถ้าน้องโจทย์เจอจุดบนระนาบแล้วต้องการหาพื้นที่ให้น้องทำแบบนี้ได้เลยครับเอาจุดมาเขียนเรียงกันนะฮะแต่ข้อระวังนิดเดียวนะข้อระวังฟังให้ดีนะใครฟังอยู่นะครับข้อระวังก็คือสมมติเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมน้องเริ่มจุดไหนต้องจบจุดนั้นแล้วเป็นทวนเข็มหรือตามเข็มเท่านั้นนะฮะน้องจะวนทางไหนก็ได้นะครับเผอิญข้อนี้มันเป็นสามเหลี่ยมน้องจะวนทางไหนก็ได้มันมีค่าเท่ากันนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกโจทย์หนึ่งอาจารย์แก๊ปเอามาให้ดูน้องจะต้องเขียนจุดก่อนแล้ววนตามนั้นอย่างข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาทำไงต่อใครไม่ทันดูนะครับคูณลงลบคูณขึ้นเหมือนตอนหาดีเทอร์มิแนนต์ใครตีวิชาเอกอาจารย์ต้องหาดีเทอร์มิแนนต์แม่นนะครับคูณลงลบคูณขึ้นนะฮะคูณลง4 32คูณลง5คูณ1ได้5คูณลง6คูณ1ได้6เนี่ยคูณลงแล้วก็มารวมกันครับคูณลงนะ12บวก5 17บวก6เป็น23ใส่23เนี่ยเขาเรียกว่าคูณลงให้ครบนะฮะต่อไปคูณขึ้น6 5 30 4 14 3 13นะฮะคูณขึ้น37แค่นี้เองครับ37แล้วทำไงต่ออาจารย์คูณลงลบคูณขึ้นระวังให้มากๆนะคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงอยู่ข้างล่างคูณขึ้นอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นน้องจะได้เป็นพื้นที่แอเรียนะ A นะแอเรียเศษ1ส่วน2คูณลงคือ23คูณขึ้นคือ37เห็นไหมแล้วอย่าลืมมันต้องเป็นค่าบวกเสมอเนื่องด้วยมันเป็นพื้นที่จะติดลบอะไรก็ช่างมันนะครับตรงนี้น้องได้เป็นลบ14หาร2ก็จะเป็นลบ7ตอบค่าที่เป็นบวกเพราะนั้นพื้นที่ของเราตอบ7ครับตอบ7นะฮะเพราะนั้นอาจารย์แก๊ปจะติดเรื่องอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับค่อนข้างละเอียดนิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่ทำเสร็จไวเนี่ยหลายคนอาจารย์เห็นแล้วทำเสร็จแล้วแหละนะฮะแต่หลายคนจะได้ไปพร้อมๆกันเนาะไปพร้อมๆกันคำตอบข้อนี้คือตอบ7นะครับตอบ7นะฮะฝนฟับเลยฟุบเลยจบแล้วนะฮะเพราะนั้นใครไม่รู้จักเรื่องการหาพื้นที่ตรงนี้เอาไปฝึกนะครับเพียงแค่มีจุดน้องสามารถหาพื้นที่ได้โดยเขียนเรียงกันแล้วก็วนคูณแบบนี้นะฮะโอเคคำตอบข้อนี้ตอบ7นะครับฝนฟับเลยนะต่อไปขออนุญาตไปต่อนะคนที่ตอบถูกเยี่ยมมากเลยนะครับโอเคใครที่ยังไม่กล้าตอบนะเอาเถอะหัดกล้านะครับหัดกล้าแล้ววันสอบน้องจะประสบความสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อนะครับไปหลายคนเนี่ยอาจจะไม่กล้านะครับตอนที่ทำเองเนี่ยอาจจะไม่กล้าแต่พอเวลามาติวสดมาติวอะไรแล้วเนี่ยน้องอาจจะกล้าทำมากขึ้นอาจจะกล้าลงมือทำกล้าตอบครับกล้าผิด กล้าผิดกล้าถูกวันสอบเนี่ยมันไม่ได้ถูกทุกข้อหรอกอาจารย์บอกเลยนะมันใช้ความไวใช้ความมั่นใจนะฮะความมั่นใจทำให้น้องประสบความสำเร็จได้ในวันสอบจริงนะครับนะอ่ะข้อที่4ครับมามีคนเพิ่งมาด้วยนะสวัสดีนะครับข้อที่4ครับคุณทำงานชิ้น1เสร็จภายในเวลา12วันหารทำงานชิ้นเดียวกันเสร็จภายในเวลา15วันถ้าคุณทำงานไปคนเดียวระยะหนึ่งแล้วหารมาช่วยทำงานและนับเวลาทำงานตั้งแต่เริ่มต้นใช้เวลาทั้งสิ้น8วันอยากทราบว่าหารมาช่วยทำงานกี่วันน้องดูเนื้อเรื่องโจทย์นะเอาง่ายๆก่อนอาจารย์เคลียร์เนื้อเรื่องโจทย์ให้ฟังก่อนไอคนชื่อคูณเนี่ยมาทำงานคนเดียวนะครับไประยะหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้และปรากฏว่าเนื้อเรื่องบอกว่าไอคนชื่อหารเนี่ยมันมาช่วยเพราะฉะนั้นคูณพอทำไประยะหนึ่งหารมาช่วยนะครับคำถามครับถึงตรงนี้ก่อนคำถามตอนหารมาช่วยเนี่ยคูณยังทำงานอยู่ไหมตอนหารมาช่วยเนี่ยคูณยังทำงานอยู่ไหมคำตอบคือตอนนี้มันดีเลย์นิดหนึ่งนะมันเป็นยุค 4G นะครับยังมี latency เรื่องดีเลย์นิดหนึ่งเดี๋ยวมี 5G นะถามปุ๊บทุกคนต้องตอบปั๊บเลยนะครับนะตอนหารมาช่วยทำงานเนี่ยคูณก็ยังทำงานอยู่ด้วยเห็นไหมยังทำงานอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นการทำงานในช่วงหลังเนี่ยมันจะเป็นการคูณกับหารช่วยกันนะครับและโจทย์บอกว่านับเวลาทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยทั้งหมด8วันก็พูดง่ายๆตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนกระทั่งเสร็จชิ้นนั้นน่ะใช้เวลาทั้งหมด8วันนะครับเขาอยากทราบว่าหารมาช่วยทำงานกี่วันนะฮะอาจารย์ขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนนะครับถ้าโจทย์ไม่ได้มีสิ่งที่โจทย์กำหนดตรงนี้มาแล้วเขาบอกว่ามันมาช่วยกันทำงานธรรมดานะครับวิธีการก็คือให้น้องหาค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกได้เลยนะครับบางคนถามคืออะไรอาจารย์ให้น้องเอาจำนวนวันตัวเนี้ยมาคูณกันวิธีการนะสูตรลัดนะเคยออกในภาคกอด้วยนะครับให้น้องเอาจำนวนวันตัวนั้นนะมาคูณกัน12คูณ15แล้วหารด้วย12บวก15ได้เลยถ้าเป็นการช่วยงานปกตินะครับคูณทำงานชิ้น1เสร็จภายใน12วันหารทำงานชิ้น1เสร็จภายใน15วันถ้าคูณกับหารช่วยกันทำงานชิ้นเดียวกันช่วยกันจะเสร็จภายในเวลากี่วันถ้าเป็นแบบนั้นแบบไม่ได้มีเงื่อนไขยุ่งยากแบบวิชาเอกเราเนี่ยให้น้องเอาเลขมาคูณกันหารด้วยตัวเลขบวกกันได้เลยนะครับก็จะได้คำตอบเลยว่าช่วยกันจะเสร็จภายในกี่วันแต่โจทย์ข้อนี้ทำแบบนั้นไม่ได้ครับทำแบบนั้นไม่ได้แล้วหนูจะทำยังไงดีอาจารย์อาจารย์วาดรูปให้เราดูง่ายๆก่อนเผื่อใครไม่เข้าใจสมมุติอาจารย์ให้เส้นนี้มันคืองานทั้งชิ้นจะเป็นสร้างบ้านสร้างถนนปลูกข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับมันคืองานทั้งชิ้นไอ้คูณเนี่ยมันมาทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยไประยะหนึ่งแล้วหารมันก็มาช่วยปากกาน้ำเงินเป็นหารแล้วกันมาช่วยแต่โจทย์บอกแล้วว่าทั้งเส้นน่ะมันใช้เวลา8วันนะฮะเพราะนั้นวิธีการง่ายมากเลยครับน้องก็ให้ตรงนี้เป็น x เนี่ยฮะคูณเนี่ยทำงานไป x เพราะนั้นเหลือวันในการทำงานก็คือ8ลบ x ใช่ไหมครับที่หารมาช่วยอันนี้อาจารย์ไปช้าๆนะใครทำเสร็จไวก็ทำไปเลยนะใครทำได้ไวก็ทำแล้วตอบเลยนะครับคนอื่นฟังอาจารย์นะใครไม่เข้าใจค่อยๆฟังนะครับก็หารทำงานคูณทำงานไปแล้วระยะหนึ่งแล้วหารเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นในส่วนที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเป็นตอนที่เขาเข้ามาช่วยนะครับแล้วทำไงต่ออาจารย์อันนี้คือ x 1นะเผื่อใครงง x 1 1หน่วยเป็นวันหมดเลยนะ x 1นะฮะคำถามขออนุญาตเปลี่ยนตัวไฮไลท์สีเขียวนะครับคูณทำงานชิ้น1เสร็จภายในเวลา12วันวันเดียวคำถามนะวันเดียวผู้ภาษาชาวบ้านเลยวันเดียวเนี่ยคูณทำงานไปได้เท่าไหร่ครับวันเดียวคูณทำงานไปได้เท่าไหร่ครับอันนี้หลักคณิตศาสตร์ง่ายๆก็12วันทำงานเสร็จ1ชิ้นเพราะฉะนั้นวันเดียวก็ทำงานเสร็จแค่1/12ของงานอันนี้ไม่เอาหลักคณิตศาสตร์เลยนะอาจารย์เขียนย่อๆให้ดูนะฮะจากโจทย์ที่โจทย์กำหนดมา12วันทำงานเสร็จ1ชิ้น วันเดียวก็เป็น1/12คำถามครับถามใหม่ให้แก้ตัวหารทำงานชิ้นเดียวกันเนี่ยเสร็จภายในเวลา15 วันแล้วถ้าวันเดียวฮะ1 วันหารจะทำงานเสร็จภายในเวลาไม่ใช่เสร็จภายในเวลาหารจะทำงานได้เท่าไหร่1 วันจะทำงานได้เท่าไหร่ก็เป็น1/15บางคนบอกเอออาจารย์แก๊ปกำลังจะบอกอะไรอะทุกคนฮะวันเดียวเอาคูณนะคูณเนี่ยวันเดียวเนี่ยทำงานไปได้1/12หารเนี่ยวันเดียวทำงานไปได้1/15แต่ตรงนี้พวกเรารู้ครับว่ามันทำงานเท่าไหร่นะฮะอ่ะทุกคนครับก้อนแรกคือคูณครับทุกคนคูณ x 1 วันทำงานได้1/12แล้ว x 1ล่ะครับทำงานได้เท่าไหร่ครับคูณนะก็เป็น x 12ใช่ไหมครับ x 12อันนี้ทันไหม1 วัน1/12เพราะนั้น x 1ก็เป็น x 12ถ้าเป็น5 วันก็5/12ทันปะนี่คือคูณนะถ้าเป็น7 วันก็7/12นี่คือคูณนะเอาแค่นี้ก่อนหัวบังนะฮะเอาแค่นี้ก่อนให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะนั้นเราล่างไทม์ไลน์ตรงนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อเราจะได้เข้าใจมากขึ้นถ้าใครฝึกบ่อยๆเนี่ยเขาไม่ต้องล่างหรอกครับใครฝึกบ่อยๆเนี่ยทำได้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยอาจารย์ให้เขียนแผนผังให้ดูเห็นไหม x 1ชุดแรกคือคูณเพราะนั้นเป็น x 12ต่อไปบวกครับบวกอะไรบวกชุดนี้ครับคำถามครับไอ้8ลบ x 1เนี่ยมีใครทำงานบ้างอ้าวก็โจทย์บอกหารนะอาจารย์หารมาช่วยงานหารคนเดียวไหมครับไม่มีใครด้วยมีคูณด้วยเพราะนั้นชุดหลังมันต้องมีหารกับคูณนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็เริ่มเลยหารทำงานวันเดียวได้1/15ทำ8ลบ x ได้เท่าไหร่ครับ8ลบ x 1ก็เป็น8ลบ x 15บวกกับคูณก็ทำด้วยนะคูณก็ทำด้วย1 วันคูณทำงานได้1/12อันนี้ก็เป็น8ลบ x 12ตรงนี้แหละสำคัญเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้น8 วันทำงานชิ้นนี้เสร็จเลยนะครับการที่ทำงานชิ้นนั้นเสร็จเลยเนี่ยก็คือ1ครับ1คือ1/1บางคนถามทำไมตรงนี้มันไม่ใช่8ล่ะอาจารย์เพราะว่าหน่วยตรงนี้ไม่ใช่จำนวนวันครับหน่วยทางขวามือที่เราหามาเนี่ย x เนี่ยคือจำนวนวันใช่แต่พอเป็น8/12เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนวันแล้วมันคือประสิทธิภาพในการทำงานนะครับมันคือจำนวนชิ้นงานนะครับเช่นทำงานไปได้5/12นะฮะอันนี้ก็ทำงานไปได้ x 12เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องทำงานให้เสร็จ1 ชิ้นมันเลยจึงเป็นต้องเท่ากับ1ครับมันเลยจึงต้องเท่ากับ1ก็คือ1 ชิ้นงาน1 ชิ้นนะฮะเพราะนั้นในเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะงงนะครับหลายคนอาจจะงงว่าทำไมต้องเป็น1นะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้ทำตามอาจารย์ตรงนี้ได้เลยครับนะฮะจำนวนวันคูณกับประสิทธิภาพของมันนะฮะประสิทธิภาพก็หาได้จากที่โจทย์จะบอกนะครับแล้วนำมาบวกกันจับเท่ากับ1เลยนะฮะถ้าไม่อยากหาความหมายอะไรมากนะครับน้องก็จับแบบนี้เลยวันสอบปั๊บแบบนี้เลยนะฮะสังเกตว่าถ้าน้องทำง่ายเนี่ยแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับเพราะข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะครับที่เหลือน้องก็คำนวณครับคำนวณแล้วนะทุกคนคำนวณแล้วนะ x 12บวกกับ8ลบ x 12อันนี้ง่ายเลยอันนี้ก็จะกลายเป็น8/12นะครับ8/12นี่เป็น8/12บวกกับ8ลบ x 15เท่ากับ1บรรทัดนี้ก็เข้าใจได้ก็คูณทำงาน8 วันน่ะก็ทำงานทั้งทุกวันนะครับต่อไปตัดเลขครับเอา4ตัดก็จะกลายเป็น2/3นะฮะตรงนี้เป็น2อันนี้เป็น3อาจารย์ก็เอา5คูณบนล่างมันจะกลายเป็น10/15บวกกับ8ลบ x 15เท่ากับ1นะฮะที่เหลืออาจารย์ก็เอา15คูณตลอดนะครับอันนี้บวกกันได้แล้วนะ10บวก8เป็น10บวก8เป็น18ก็เป็น18ลบ x เท่ากับ15นะครับหัวอาจารย์บังอีกแล้ว บังแล้ว8ลบ x เท่ากับ15ย้าย18ไปลบนะครับก็จะกลายเป็นลบ3เพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ3ครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวใครไม่ทันน้องแชร์เก็บไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์พยายามเขียนให้สวยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวลบเลข2ก่อนนี่พยายามเขียนสวยที่สุดแล้วเนี่ยเผื่อพวกเราจะได้กลับไปอ่านนะครับพยายามเขียนแผนผังให้ดูด้วยนะครับเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อแผนผังมันเป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะครับนี่คือโจทย์ที่เป็นเรื่องที่พวกเรางงกันจะเจองงกันเยอะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนะครับอาจารย์มาเฉลยให้หมดเลยนะฮะแล้วอาจารย์บอกว่าเราตรงนี้ไว้นิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยนี่ครับข้างบนเนี่ยคูณทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จภายใน15วันโทษ12วันหารทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จภายใน15วันการทำโจทย์เนี้ยตายตัวเลยนะครับมันเป็นเขาเรียกคอคอนเทนต์เลยนะครับที่ทุกคนจะต้องทำให้เป็นในการเจอโจทย์สไตล์นี้นะครับคำตอบข้อนี้ตอบ3ครับฝนฟับเลยตอบ3โอเคไหมหลายคนอาจจะเพิ่งเคยเจอโจทย์แบบนี้นะครับฝึกไว้นะครับฝึกไว้นะครับโอเคตอบ3วันนะจ๊ะอ๋อโอเคขอโทษขออภัยนะฮะขออภัย x ก็ตอบ3นะฮะโอเคหลายคนนี่อาจารย์มาดูตรงนี้นะ5วันหรือเปล่าครับโอเคสำหรับคนที่ตอบ3ไปแล้วนะอย่าตอบตามอาจารย์นะฮะขออภัยโจทย์ถามว่ามาตรงนี้โจทย์ถามว่าอยากทราบว่าหารมาช่วยทำงานกี่วันโอเคที่เตือนสติอาจารย์นะครับเห็นไหมมันไม่ตอบ3เลยอาจารย์ก็เขาบอกว่าเขาถามหารครับหารมาทำงานแค่นี้ครับทำงาน8ลบ x ครับ8ลบ x เพราะฉะนั้นน้องต้องทำไงก่อนครับเอา3ไปแทนตรงนี้ก่อนครับ8ลบ x x เราเป็น35โทษ8ลบ3คำตอบก็คือ5นะครับคำตอบคือ5โอ้ขออภัยเยี่ยมมากเลยนะครับหลายคนที่เตือนสติอาจารย์นะครับคำตอบข้อนี้คือ5ครับหลายคนถามว่าทำไมอาจารย์แก๊ปถึงพลาดตรงนี้น้องดูครับทำไมอาจารย์แก๊ปถึงพลาดครับนั่งใส่หน้ากากอยู่ครับ ที่ไม่ได้ดูโจทย์เพราะนั่งใส่หน้ากากอยู่ครับนะฮะนั่งใส่หน้ากากอยู่นะครับไม่ใช่อะไรนะครับบางคนบอกว่าทำไมอาจารย์แก๊ปตอบตามปากไปเลยนะครับไม่ได้ดูอะไรเลยครับนั่งใส่หน้ากากอยู่ครับนะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะเขียนไปด้วยใส่หน้ากากไปด้วยนะครับนะบางคนบอกว่าทำไมตอบ3นะครับความตอบข้อนี้ตอบ5นะครับนะนั่งใส่หน้ากากอยู่ครับนะตอบ5นะตอบ5นะหน้ากากมันบังครับไอ้ดอกไม้นี่มันบังนะโอเคนะทำไมบอกอาจารย์แก๊ปตอบผิดนะตอบผิดกันได้นะครับนะฮะพอดีว่าพ็อปมันเยอะนะครับนี่มีนี่อีกนะเห็นไหมโธ่นี่เห็นไหมเห็นป่ะนั่งใส่หน้ากากอยู่นะครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนั่งผูกเชือกข้างหลังอยู่นะครับนะก็ตอบไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะครับนะถ้าใครดูอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็จะพูดไปเรื่อยเหมือนกันนะฮะมีของเล่นแล้วไหมฮะต่อครับทุกคนว่ามันลกยังไงก็ไม่รู้นะเห็นในเว็บก็อยากซื้อมานะครับนั่งซื้อของออนไลน์อยู่นะครับเดี๋ยวนี้นะซื้อของออนไลน์ก็เห็นไอ้หน้ากากตรงนี้นะก็สั่งซื้อมาเต็มนะสั่งซื้อมาเต็มเลยนะครับนะหลายอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆใส่กันไปแล้วกันนะแค่ใส่อันเดียวยังตอบโจทย์ผิดเลยนะครับทุกคนข้อที่5มาข้อที่5ข้อ5มาข้อ5ข้อ5กำหนดจุด P1 AB เป็นจุดที่ได้จากการหมุน P32 รอบจุดกำเนิดทวนเข็มนาฬิกา2ครั้งโดยแต่ละครั้งทำมุม90องศาจากนั้นเลื่อนด้วยเวกเตอร์ลบ32จะได้จุด P2 CD แล้ว A บวก B ลบ C บวก D มีค่าเท่ากับข้อใดสวัสดีครับพี่แก๊ปเปลี่ยนเฟซใหม่ค่ะโอเคครับนะฮะน้องสายบอกน่ารักค่ะนะสัตนาขำเลยนะครับนะทุกคนเอาไงต่ออันนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องการหมุนแล้วนะครับเป็นเรื่องการหมุนใครที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์อาจารย์นะครับเรื่องนี้อาจารย์อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะฮะก็ขออนุญาตพูดผ่านตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่น้องจะต้องศึกษานะครับการหมุนใครนึกสูตรไม่ออกมันมีสูตรด้วยนะมีสูตรเลยนะฮะใครนึกสูตรไม่ออกอาจารย์เล่าง่ายๆอย่างนี้ครับข้อนี้เป็นการหมุนจุด32รอบจุดกำเนิดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา2ครั้งมุม90องศา ทุกคนดูคำนี้นะครับทวนเข็ม2ครั้ง90องศาครั้งละ90องศาถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือหมุน180นะครับรอบจุดกำเนิดหมุน180น้องดูอย่างนี้ครับอาจารย์ให้ดูง่ายๆแบบนี้อาจารย์เชื่อพวกเรารู้จักวงกลม1หน่วยอยู่แล้วรู้จักแน่นอนสมมติน้องมีจุด10อยู่อันนี้สมมติเป็นวงกลม1หน่วยนะสมมติว่าวงกลมนะครับอันนี้คือจุด10เดี๋ยวอาจารย์มีสูตรให้นะครับแต่เผื่อบางคนลืมสูตรตอนอยู่ในห้องสอบไงทำแบบนี้ดูนะสมมติ10อันนี้เป็นจุด00นะครับน้องจะหมุนรอบนี้180องศาการหมุน180องศาเนี่ยจะทิศทางทวนเข็มหรือตามเข็มมันก็เท่ากันนะฮะพอน้องหมุนไป180องศาเนี่ยมันจะได้ตรงนี้ครับมันจะได้เป็น0-1แบบนี้ทันอาจารย์ไหมหมุน180องศาน้องจะได้เป็นท่านี้ออกมานะครับบางคนถามแล้วยังไงอาจารย์กำลังจะบอกอะไรอาจารย์กำลังบอกพวกเราว่าการหมุนรอบพวกนี้นะครับมันทำง่ายๆเลยก็คือการเอา x กับ y สลับที่กันหันมาคือการเอา x กับ y สลับที่กันน้องจะเห็นตรงนี้คือค่า x ตรงนี้คือค่า y นะครับค่า x ค่า y นะการหมุน180เนี่ยคือการเอาx กับ y สลับที่กันนะครับดูง่ายๆเลยนะฮะแล้วใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเพราะนั้นอาจารย์ขอยัดทวนตรงนี้ให้พวกเราเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเขียนเป็นสูตรก็ได้นะถ้าน้องหมุน90องศาหมุน90จะเขียนตรงนี้ก่อนนะหมุน90ให้น้องสลับที่ x y ทิศทางทวนเข็มนะสลับที่ x y สลับที่x y นะฮะสลับที่ x y โอเคป่ะสลับที่ x y แล้วใส่ค่า x เป็นลบโอเคไหมสลับที่ x y แล้วใส่ค่า x เป็นลบแค่นี้เองครับน้องทำแค่นี้สลับที่ x y แล้วใส่ค่า x เป็นลบทำแค่นี้เองนะสลับที่ x y นะครับแล้วใส่ค่า x เป็นลบน้องเขียนไปนะหัดจดไปนะนะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะอาจารย์พยายามจะรอพวกเหล่านิดนึงนะโอเคนะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับหมุนรอบจุดกำเนิดพวกนี้มันจะมีสูตรตายตัวของมันอยู่เราจะได้เข้าใจนะครับสลับที่ x y แล้วค่า x เป็นลบนะครับค่า x เป็นลบบางคนบอกยังไงอาจารย์ยังไงหนูไม่เข้าใจอาจารย์อ่ะทุกคนฟังดีๆสมมติน้องจะหมุน p 3290องศาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาน้องจะหมุนได้ทันทีเลยก็คือเอา3กับ2มาสลับที่กันเป็น23แล้วใส่ค่าลบไปที่ค่า x เห็นไหมแล้วใส่ค่าลบไปที่ค่า x แค่นี้เองครับจุดลบ23น้องก็จะกลายเป็นจุดที่ทำไมฮะที่ทำมุม90องศากับ32แค่นั้นเองนะต่อมาแต่ถ้าเป็นทิศทางตามเข็มสลับที่ x y เหมือนกันแต่ให้ค่าเปลี่ยนค่า y เป็นลบสลับ x y ใส่ลบค่า y เดี๋ยวอาจารย์บังว่ะนะนี่คือทิศทางการทำแบบนี้เลยนะฮะน้องทำแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายเลยนะครับบางคนบอกจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับต่อมาครับมาถึงเรื่องของเราแล้วแหละนะฮะพอน้องหมุน90องศา2ครั้งเนี่ยน้องก็จะสลับที่ x y 2ครั้งมันจะกลับมาที่เดิมนะฮะจะกลับมาที่เดิมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายเลยนะฮะเพราะนั้นการหมุน180จดไว้นะหมุน180 x y ไม่ต้องสลับนะครับหมุน180 x y ไม่ต้องสลับใส่ค่าลบเข้าไปเปลี่ยนแค่เครื่องหมายนะฮะสมมติน้องมีจุด32อยู่น้องจะเปลี่ยนไปหมุน180นะครับหมุน180น้องจะได้เป็นจุด P1 ใช่ไหมที่โจทย์บอกก็ได้เป็นลบ3ลบ2แบบนี้เลยทันไหมครับคือถ้าน้องไปหมุน90องศา2ครั้งอ่ะมันก็จะได้แบบนี้เหมือนกัน180นะครับพอ180ก็คือใส่ลบเข้าไป2ตัวนะฮะเมื่อกี้อาจารย์เขียนอะไรวะน้องนิกรบอกอาจารย์เขียนลบ10ไหมครับอ๋อรูปวงกลมเมื่อกี้ใช่ไหมอาจารย์เขียนอะไรเมื่อกี้เนี่ย อาจารย์ก็เมาตัวเองแล้วนะเมื่อกี้อาจารย์เขียนอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปดูเทปนะฮะน่าจะเขียนผิดแหละน้องๆตอบมาอย่างนี้นะ10ตรงนี้เป็นอะไรฮะ-10ใช่ไหมอาจารย์เขียนอะไรเมื่อกี้นะสมองเริ่มไปแล้วนะครับนะเขียนเนี่ยโอเคนะ-10นะก็คือพูดง่ายถ้าน้องหมุน180เนี่ย x y อยู่ที่เดิมแล้วใส่ค่าลบเข้าไปนะครับหมุน180จำแค่นี้ x y อยู่ที่เดิมแล้วใส่ค่าลบเข้าไปใส่ค่าลบทั้งคู่เลยนะครับเพราะนั้นข้อนี้น้องจะได้ว่า p 32เนี่ยนะครับพอน้องหมุน180องศาน้องจะได้เป็นอะไรครับสลับที่โทษไม่ใช่สลับที่นะหมุน180องศาอยู่ที่เดิม x กับ y ใส่ค่าลบเข้าไปก็จะกลายเป็น-3 -2โอเคนะนี่คือการหมุนแล้วอันนี้แถมเทคนิคการหมุน90องศาให้นะครับหมุน90ทิศทางทวนทำไงฮะสลับที่ xy ใส่ค่า x เป็นลบถ้าทิศทางตามสลับที่ xy ใส่ค่า y เป็นลบโอเคไหมฮะอันนี้พอได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์จดไว้ข้างๆนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราชีทกลับไปจะได้เข้าใจมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวแอบไว้ข้างๆให้ตัวเล็กนิดนึงเผื่อต้องใช้พื้นที่นะครับต้องมีพื้นที่ของอาจารย์นะครับตัวอาจารย์มาแล้วนะครับนะคือบางทีอาจารย์ก็เขียนเลอะเลือนไปนะครับว่าขออภัยด้วยนะครับมันคุมหลายอย่างไงนะมีไฟมีอะไรด้วยนะครับไหนจะใส่หมวกอีกนะครับนะมันคุมหลายอย่างบางทีก็เผลอๆอะไรไปนะครับทักเข้ามาได้นะครับนะขอบคุณนะครับขอบคุณน้องนิกรกับน้องแนนนะที่ทักเข้ามานะครับโอเคนะนี่คือเทคนิคการหมุนต่างๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นอกจากได้ P1 โดยปริยายแล้วได้แล้ว P1P1 คือการหมุน180องศานะครับน้องจะได้เป็น-3 -2ได้แล้วแล้วทำไงต่อครับได้ A ได้ B แล้วนะได้ A ได้ B แล้วนะจากนั้นครับจากนั้นเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์-3 2การเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์น้องไปหาอ่านได้แต่เทคนิคง่ายๆก็คือให้น้องมองเวกเตอร์ตัวนั้นเป็นค่า x ค่า y นะครับอย่างตรงนี้-3ดูนะง่ายๆเลยนะ-3กับ2ใช่ไหมให้น้องมองตรงนี้เป็นค่า x มองตรงนี้เป็นค่า y แล้วน้องเอาไปบวกเลยบวกกับตัวที่จะหมุนนะเขาบอกเลื่อนขนานใช่ไหมด้วยเวกเตอร์จะเลื่อนขนานอะไรก็ตามเนาะ x ค่า x ค่า y นั้นไปบวกเลยก็หมายความว่าน้องจะเลื่อนจากตรงนี้ใช่ไหม p1 นะครับน้องก็บวกตรงนี้เข้าไปเลยครับบวก-3เข้าไปบวก2เข้าไปบวกเข้ามาบวกตรงๆนะครับบวก x กับ y ตรงๆนะฮะบวกมาตรงๆน้องจะได้เป็น-6 0นี่คือการเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ถ้าพูดในเชิงวิชาการเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนี้หรอกนะครับแต่ถ้าพูดวิธีการทำด้วยวิธีการทำเนี่ยมันง่ายแบบนี้เลยนะครับเอาค่า x ค่า y ไปบวกเลยนะครับน้องก็จะได้เป็น-6 กับ 0มานะฮะได้แล้วครับนี่คือค่า a ค่า b นี่คือค่า c ค่า d นะโจทย์ถามรายเลือกของโจทย์แล้วนะโจทย์ถามเอา a บวก b นะครับ a บวก b เราก็ได้เป็น-3 บวก-2ก็จะกลายเป็น-5นะครับ-5 -c ก็กลายเป็นบวก1บวก1บวก 0ก็จะกลายเป็น1นะครับเขียนตรงนี้ก็ได้ a บวก b -c บวก d นะครับก็มีค่าเท่ากับ1โอเคไหมฮะมีค่าเท่ากับ1วันนี้เราก็จะได้เทคนิคการหมุนนะครับเพราะนั้นไปดูสถานการณ์วันสอบเองนะว่าเจออะไรหมุนทิศทางตามเข็มไหมทวนเข็มไหม90องศาหรือเปล่า180หรือเปล่าก็ดูในตัวโจทย์ให้ดีนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ช้อยข้อที่4ครับตอบ1นะครับโอเคไหมฮะนี่คือวิชาเอกครับประมาณนี้เอามาทบทวนพวกเรานะครับเราก็จะเจอกันทุกอาทิตย์นะครับค่อยๆเจอกันทุกอาทิตย์ไปนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งบางคนถามไหมอาจารย์เจอแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวอาจารย์ก็จะไม่มีเวลาพูดแล้วครับนะเดี๋ยวมีภาคกออีกนะครับมีของนักเรียนอีกนะครับนะอาจารย์ต้องเว้นว่างให้อาจารย์หายใจบ้างนะครับนะบางคนถามทำไมอาจารย์ไม่ติววันเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องเผื่อเวลาวันเสาร์อาทิตย์ไว้ติวตามโรงแรมด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการติวสดนะครับตอนหลังจากมันขี้คายสถานการณ์มันขี้คายไปแล้วเนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ว่างแล้วนะครับอาจารย์ก็จะไปติวตามโรงแรมเยอะแล้วนะครับนะแต่วิชาเอกเราไม่มีติวสดนะครับอาจารย์บอกก่อนนะวิชาเอกไม่มีติวสดนะครับเพราะว่าติวไม่ไหวหรอกครับวิชาเอกน้องติวสดน้องไม่ได้อะไรหรอกครับไปติวตามโรงแรมน้องไม่ได้อะไรแน่นะฮะสู้ติวออนไลน์เนี่ยน้องๆได้ครบกว่านะครับอาจารย์จึงไม่ค่อยนิยมติวสดตามโรงแรมถ้าเป็นวิชาเอกนะครับนะทุกคนข้อที่6ครับมาข้อ6ครับ สวัสดีหลายคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับใครมาที่หลังนะครับวิ่งรอบสนามก่อนนะฮะทุกคนข้อ6ครับถ้าลากที่4ของโอ้โหยาวเลย11บวกลากที่3บวก111บวก2ลากที่2 x บวก1บวก4เท่ากับ6แล้ว2 x ลบ40มีค่าเท่าไหร่นะน้องดูนะครับอันนี้นี่เชื่อว่าหลายคนทำได้อยู่แล้วพอมันติดลากที่4เราก็ยกกำลัง4แต่ก่อนยกนิดนึงจัดรูปให้สวยงามครับย้าย4ไปลบนิดนึงมันก็จะกลายเป็นตัวนี้ครับลากที่4เท่ากับ2ข้างในเหมือนเดิมนะขอยัดไม่เขียนเขียนก็ได้วะนะขี้เกียจเขียนแล้วนะมันก็จะเป็นลากที่4แล้วก็เท่ากับ2แล้วน้องก็มีหน้าที่ยกกำลัง4ทั้ง2ข้างเห็นไหมน้องก็จะเหลืออะไรครับเหลือ11บวกลากที่3 111บวก2รูท x บวก1เท่ากับ2กำลัง4ได้16แบบนี้คือถ้าใครคิดไวๆเนี่ยแป๊บเดียวตอบแล้วนะอ๋อเห็นไหมสุทธิพรนะครับตอบแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองมันคิดในใจได้เลยนะฮะ11เราจากบวกอยู่ย้ายไปลบจัดรูปก่อนจะยกกำลัง3 11จากบวกอยู่ย้ายไปลบก็จะกลายเป็น5น้องยกกำลัง3มันก็จะเหลือตัวนี้ครับ111บวก2รูท x บวก1ก็จะกลายเป็น5กำลัง3ได้125ย้าย111จากบวกไปลบอีกนะครับน้องก็จะเหลืออะไรอ่ะจะเหลือ14ป่ะจะเหลือ14นะครับจะเหลือ14เอา2จะคูณไปหารจะเหลือ7นะครับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้วจะเป็น x บวก1เท่ากับ49 x บวก1เท่ากับ49นะฮะทำไงต่อ1จากบวกอยู่ย้ายไปลบนะฮะจะได้เป็น48อย่าเพิ่งตอบวันนี้อาจารย์ไม่ลงแล้วอย่าเพิ่งตอบเห็นไหมอ้าวทำไมตอบไม่ได้อาจารย์โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม 2x ลบ 40 นะครับเพราะนั้นสิ่งที่น้องต้องหาเพิ่มคือ 2x x คือ 48 ลบ 40 นะฮะ 2 คูณ 48 ได้ 96 นะครับ 96 ลบ 40 ก็จะกลายเป็น 56 ตรงนี้คำตอบก็คือ 56 นะฮะ อาจารย์แก๊ปไม่หลงแล้วใช่ไหมต้องมีสตินะตอนทำโจทย์เนี่ยนะต้องมีสติอาจารย์แก๊ปก็จะสติหลุดๆบ่อยๆนะครับคำตอบข้อนี้คือ 56นะฮะโอเคไหมฮะผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับนะผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะอาจจะลืมแทนค่านะไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมใครไม่ทันน้องค่อยๆดูนะครับค่อยๆยกกำลังไปนะครับจัดรูปดีๆถ้าภาษาคณิตศาสตร์ก็คือให้สมการมันบาลานซ์กันแล้วค่อยยกกำลังกันไปนะครับอย่างข้อนี้ก็ค่อยยกกำลัง4ไปย้ายข้างไปยกกำลัง3ย้ายข้างไปย้าย2ไปหารยกกำลัง2มันค่อยๆหลุดตรงนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับคำตอบข้อนี้คือ56นะครับโอเคหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะครับพลาดอีกตามเคยขออภัยค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน้องจะเก่งอาจารย์บอกเลยเดี๋ยวน้องจะเก่งยิ่งตอบผิดยิ่งเก่งนะฮะดูอาจารย์แก๊ปดิผิดบ่อยจะตายไม่เกี่ยวใช่ไหมนะคือยิ่งตอบผิดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าในห้องสอบกูจะได้ไม่พลาดหลายคนไปพลาดในห้องสอบสู้พลาดวันนี้ดีกว่านะพลาดวันนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับข้อที่7นะครับข้อ7นะฮะข้อ7จากรูปกำหนดเริ่มร้อนแล้วนะครับนะใส่มานานแล้วเริ่มร้อนแล้วจากรูปกำหนดให้ AD เท่ากับ BE รูปนะครับมีรูปให้ AD เท่ากับ BE เท่ากับ25เซนติเมตรAD ก็คือตรงนี้ AD BE ก็คือตรงนี้นี่ทั้งเส้นนี้เลยนะ25นะครับและ CD เท่ากับ20เซน CD ก็คือ นี่ฮะ CD 20เซนถ้า AB เท่ากับ2 ED ก็คือ AB เป็น2เท่าของ ED นะฮะเพราะนั้นถ้าตัดแก๊ปให้ง่ายๆก็คือเป็น2เท่าเพราะนั้นถ้าตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น2x เห็นไหมตรง ED เป็น x ตรง AB ก็ต้องเป็น 2x นะครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม BC ครับทุกคนเนี่ย BC แล้วหนูจะหายังไง BC มันก็คือรูปสีเขียวใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์ให้ BC ก็คือฐานของรูปสีเขียวนะฮะแต่ก่อนจะน้องหารูปสีเขียวได้เนี่ยเพราะสีเขียวมันยังติดตัวแปร x อยู่นะน้องมาดูตรงนี้ครับอาจารย์ให้ดูง่ายๆอย่างนี้น้องดูตามอาจารย์นะค่อยๆดูนะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองดูนะครับ ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองรูปนี้เราสามารถหาความยาวที่เหลือได้เพราะเรารู้ความยาวแนวตั้งคือ20รู้ความยาวตรงข้ามมุมฉากคือ25แสดงว่าเส้น AC เนี่ยน้องจะหาได้โดยปริยายเลย AC ยาวเท่าไหร่ครับทุกคนบางคนบอกดูนั่งหาพีทาโกรัสก่อนไม่ต้องหาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันคือ5เท่าอันนี้เป็น5อันนี้คือ5เท่าต้องเป็น4แน่ตรงนี้ก็ต้องเป็น5เท่าของ3นี่เทคนิคนี้ต้องได้แล้วนะครับ5คูณ3ความยาวทั้งเส้นต้องยาว15หน่วยนะครับแต่อันนี้มันปาไปแล้ว 2x แสดงว่าส่วนที่เหลือต้องเป็นเท่าไหร่ครับ15ลบ 2x อย่านั่งหาพีทาโกรัสอยู่นะช้านะครับมันจะช้านิดหนึ่งนะฮะน้องใบเตยบอกมุ้งมิงมุ้งมิงอยากแบ้วกับเขามั่งนะฮะอยากแบ้วกับเขามั่งนะฮะพอน้องหาได้15แล้วน้องก็จะไวขึ้นนะครับตรงนั้นก็ลบ 2x ออกนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้เส้นที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้แหละโจทย์ถามเส้นนี้แหละแค่แก้สมการหาค่า x ก็จบแล้วนะครับแล้วหนูจะหา x ยังไงอาจารย์น้องดูรูปสีเขียวครับนี่ฮะเดี๋ยวขอไฮไลท์หน่อยนิดหนึ่งเราจะได้เห็นรูปสีเขียวครับเส้นตรงข้ามมุมฉากยาว25เซนตรงแนวตั้งเรารู้ตรงนี้ x รู้ตรงนี้20เพราะฉะนั้นความยาวทั้งหมดตรงนี้ก็คือ20บวก x หรือ x บวก20ก็ได้เขียนตรงไหนดีอะตรงนั้นมันบังx บวก20เขียนตรงนี้อ่ะโอเคนะตรงนี้ก็ติดตัวไป x ตรงนี้ก็ติดตัวไป x นะครับเราก็เอาตัวนี้ไปเข้าตัวตัวพีทาโกรัสนะครับเราก็จะได้สมการมาชุดหนึ่งนะครับตรงข้ามมุมฉากกำลัง2บวกที่เหลือกำลัง2แล้วบวกกันนะฮะอ่ะช้าๆอาจารย์เขียนให้ดูครับเอารูปสีเขียวมาใช้เลยนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากคือ25แล้วก็กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับด้านประกอบมุมฉากผลบวกนะครับกำลัง2เราจะได้เป็น x บวก20ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วยอะไรฮะ15ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง2โอเคไหมฮะแค่นี้เองครับที่เหลือใครแก้สมการตรงนี้ไวก็จบแล้วกำลัง2สมบูรณ์ขออนุญาตเริ่มเลยนะเดี๋ยวจันเผื่อเลข5ตรงนี้ย้ายไปหน่อยเผื่อพื้นที่มันไม่พอ25กำลัง2ได้625เท่ากับอันนี้หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2น้องจะได้เป็น x กำลัง2บวก 40x บวก400บวกกับอันนี้15ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง2หน้ากำลัง2ได้15กำลัง2ได้225แล้วก็เป็นลบ2หน้าหลังเป็น 60x นะครับ 60x แล้วบวกหลังกำลัง2บวกหลังกำลัง2พวกเราจะได้เป็นบวก 4x กำลัง2บวก 4x กำลัง2เขียนตัวเลขนิดนึงนะทันไหมเนี่ยโอเคนะทันนะน้องสังเกตเห็นอะไรไหมครับจะจบแล้วจะจบแล้วนะสังเกตเห็นอะไรไหมครับนี่ฮะเลขมันตัดกัน400กับ225มันเท่ากันฮะมันก็ตัดกันครับถ้าย้ายไปลบมันก็ตัดกันครับสุดท้ายข้างนี้จะเป็น0เราจะเหลือตรงนี้เป็น 5x กำลัง2 5x กำลัง2 40x ลบ 60x ก็จะเป็นลบ 20x ลบ 20x ทำไงดีเนื่องด้วยค่า x ของเราเป็นบวกอยู่แล้วยังไง x ก็ไม่มีทางเป็นศูนย์แน่นอนครับ x มันเป็นความยาวด้านน้องเอา 5x หารตลอดเลยครับเราก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะจะกลายเป็น x ลบ 4อย่าลืมนะธรรมดาทำแบบนี้ไม่ได้นะครับธรรมดาทำไม่ได้นะเพราะ x มันอาจจะติดศูนย์ได้แต่อันนี้มันเป็นความยาวด้านเพราะฉะนั้นเราเอา 5x หารตลอดได้เลยครับเอา x หารได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้าย x คำตอบน้องจะเป็น4คำตอบพวกเราจะเป็น4แต่อย่าเพิ่งตอบทำไมถึงอย่าเพิ่งตอบได้ x แล้วตอบไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะโจทย์ไม่ได้ถามค่า x โจทย์ไม่ได้ถามค่า x ครับโจทย์ถามอะไรครับทุกคนโจทย์ถามความยาว BC คืออะไรฮะนี่ครับนี่ฮะที่ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้ BC คือ15ลบ 2x นี่ครับ BC คือ15ลบ 2x x เรามีค่าเท่าไหร่โยกไปแทนนะฮะ x เรามีค่าเป็น428นะครับ x เรามีค่าเท่าไหร่โยกไปแทนนะ428 15ลบ8คำตอบก็คือ7นะครับ คำตอบก็คือเจ็บใส่รูปหัวใจไว้เลยคำตอบก็คือเจ็บนะครับโอเคไหมฮะน่าจะไม่ยากเกินความสามารถพวกเราอาจจะดูรูปยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะสมมุติตัวแปรยากนิดหนึ่งนะครับค่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้นะครับอาจารย์เชื่อว่าตรงนี้พวกเราทำได้อยู่แล้วนะครับก็คือการเอาพีทาโกรัสมาประยุกต์ใช้ถ้าติดตัวแปรเดียวเนี่ยนึกถึงพีทาโกรัสเลยถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะนึกถึงพีทาโกรัสเลยแล้วน้องจะแก้ออกทันทีนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ7นะครับฝนฟับเลยนะครับโอเคหลายคนตอบได้แล้วนะครับโอเคนะครับคือมันเป็นเอกลักษณ์นะข้อสอบเอกคณิตศาสตร์มันจะต้องทำไวนิดนึงนะวันสอบบางทีน้องเจอโจทย์100ข้อ2ชั่วโมงเนี้ยเจอโจทย์75ข้อชั่วโมงครึ่งเนี้ยต้องไวนะครับต้องไวนิดนึงอย่าดูตามอาจารย์แก๊ปเป็นหลักนะครับเอาที่เราทำไวทำช้าเราประเมินตัวเองได้นะครับพออาจารย์นั่งติวเนี่ยน้องอย่าประเมินที่อาจารย์นะครับอาจารย์นั่งติวอาจจะตรงนี้ช้านิดนึงจะต้องอธิบายพวกเราฟังเยอะนิดนึงเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับกับโจทย์แต่ละโจทย์มันมีธรรมชาติไม่เหมือนกันนะฮะต่อไปครับข้อที่8ครับข้อ8หลายคนน่าจะเครื่องน่าจะร้อนแล้วนะครับบางคนนี่ร้อนถึงหัวแล้วนะครับเหงื่อแตกไปหมดนะครับร้อนมากเลยนะครับข้อที่8ครับกำหนดให้ A B และ C เป็นจำนวนเต็มโดยที่ A มากกว่า0แสดง A ไม่ติดลบแน่นอนนะครับถ้า x กำลัง3บวก b x กำลัง2บวก c x บวก1หารด้วย a x กำลัง2ลบ2 x บวกลบ1ลงตัวแล้ว2 a ลบ b ลบ3 4มีค่าเท่ากับข้อใดช้อยก็จะมีลบ2ลบ1 1และ2นะครับถ้าเราคุ้นชินกับโจทย์สไตล์นี้นะครับน้องเจอไอ้พวกหารด้วยลงตัวเนี่ยส่วนใหญ่น้องจะไปนึกถึงทฤษฎีเศษเหลือนะครับพอน้องนึกถึงทฤษฎีเศษเหลือเนี่ยทฤษฎีเศษเหลือว่าไงครับถ้าน้องมี px อยู่น้องหารด้วย x ลบ c แล้วเหลือเศษถ้าน้องมี px อยู่น้องเอา x ลบ c x ลบ c ก็เป็นพหุนามดีกรี1นะครับไปหารเนี่ยน้องจะหาเศษได้เลยก็คือเป็น pc เลย pc ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับ pc ก็คือเอาตัวนี้ไปเท่ากับ0เอา x เท่ากับ c ไปแทนในพหุนามพอแทนเสร็จแล้วน้องจะได้เศษเหลือจากการหารด้วย x ลบ c นะครับแต่ประเด็นของโจทย์ข้อนี้เนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่พหุนามดีกรี1น้องก็เลยไม่สามารถใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้นะครับมีคนถามว่าหนูจะทำยังไงพอน้องวันที่น้องทำโจทย์ถ้าไม่เข้าทฤษฎีเศษเหลือคือใช้ทฤษฎีเศษเหลือไม่ได้วิธีการหนึ่งที่ใช้บ่อยๆก็คือกลับไป back to basic back to basic คืออะไรครับน้องรู้จักการหารอยู่แล้วเช่นยกตัวอย่างเช่น10หารด้วย2มันได้5เราจะเรียก2ว่าคือตัวหารเรียก5ว่าคือผลหารเรียกตัวที่เหลือก็คือเศษนะครับแต่ข้อนี้เปิดว่ามันหารลงตัวเศษก็เลยเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นตัวตั้งตัวนี้นะครับตัวตั้งคือ10ตัวหารคือ2นะครับมันจะมีสมการตัวหนึ่งที่คนใช้บ่อยๆเลยคือตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารแล้วก็บวกเศษอันนี้คือเบสิกมากเลยนะครับตัวตั้งนึกเรานึกถึง10/2เท่ากับ5เนี่ยจะง่ายนะครับวิสิตบอกหัวร้อนเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะหัวร้อนๆหน่อยนะครับเราจะได้ตรงนี้ออกมานะครับตัวตั้งเท่ากับผลหารนะครับคูณตัวหารแล้วก็บวกเศษแล้วอาจารย์แก๊ปกำลังจะสื่ออะไรโจทย์ข้อนี้เขาให้มาครบแล้วนะครับเขาให้มาว่า x กำลัง3บวก b x บวก c บวก1ตัวเนี้ยคือตัวตั้งหารด้วยตัวนี้คือตัวหารนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนกำกับนะครับตัวตั้งอันนี้คือตัวหารเห็นไหมฮะเศษเราได้แล้วว่าเป็น0พอน้องได้ท่านี้แล้วเนี่ยน้องจะเทียบได้เลยว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหารนะฮะคูณผลหารแล้วผลหารหนูจะรู้ได้ยังไงตามอาจารย์ไปนะครับตัวตั้งเราคือ x กำลัง3บวก bx กำลัง2บวก cx แล้วบวก1เท่ากับผลหารคูณตัวหารซึ่งตอนนี้เรารู้ตัวหารแล้วตัวหารก็คือ ax กำลัง2เขียนก่อนก็ได้ลบ 2x ลบ1แต่ผลหารตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาพวกเราเศษเรารู้แล้วว่าเป็นศูนย์ใส่ศูนย์เลยนะครับผลหารหลายคนไม่รู้ตรงนี้ครับน้องฮะตัวหารเราเป็นดีกรี2คือ x กำลัง2ตัวตั้งเราเป็น x กำลัง3แสดงว่าตัวผลหารของเราเนี่ยต้องเป็นดีกรี1นะฮะเพราะฉะนั้นผลหารเราจะได้โดยปริยายเลยว่ามันคือ x บวกมันต้องเป็นตัวแปรนะ x บวก c บวก a บวก b แต่อาจารย์จะไม่ใช้ a b c เพราะว่าตัวแปรมันซ้ำนะอาจารย์ขออนุญาตใช้เป็น m แล้วกันเป็น m x บวก m นี่คือผลหารเพราะฉะนั้นนี่ต้องควรรู้ไว้นะครับบางคนบอกรู้ได้ไงว่าเป็น x ทำไมมันไม่เป็น x กำลัง2อาจารย์ก็ดูจากดีกรีตรงนี้นะครับดีกรีของตัวหารเดาดีกรีเท่าไหร่มันต้องรวมกันแล้วต้องได้ดีกรีของตัวตั้งนะนี่คือเบสิกเลยต้องรู้นะครับพอน้องได้อย่างนี้แล้วทำยังไงต่ออย่ารอครับคูณกระจายแล้วเดี๋ยวเทียบสัมประสิทธิ์ก็ตอบแล้วนะฮะคูณกระจายช้าๆนะครับขออนุญาตคูณช้าๆนิดหนึ่งแล้วคูณ x เข้าไปคูณ x เข้าไปเอาเป็น4ประการหน่อยคูณ x เข้าไปคูณ x เข้าไปคูณ x เข้าไปนะครับเราจะได้เป็น ax กำลัง3ลบ 2x กำลัง2ลบ x นะคูณ m เข้าไปเรื่องหลายคนรู้แล้วว่า m มันต้องตอบลบ1แน่นะแต่เอาช้าๆแล้วกันเอาแบบเบสิกนะ m คูณกระจายเข้าไปคูณเข้าไปคูณเข้าไปนะครับเราจะได้เป็นam บวก amx กำลัง2ลบ 2mx นะครับแล้วก็ลบ m แล้วทำไงต่อเดี๋ยวอาจารย์เรียงดีกรีให้ดูเราจะได้มองง่ายๆเรียงดีกรี3เรียงมา x ax กำลัง3เรียงดีกรี2คือวันสอบน้องไม่ต้องทำสวยงามขนาดนี้กับอาจารย์นะครับคือมันสามารถคิดลัดได้แต่อาจารย์เขียนวิธีละเอียดให้ดูนะครับเราก็รวมตรงนี้เลยนะครับเป็นนี่คือดีกรี2นะครับเราก็รวมมาเป็นอะไรเนี่ยรวมมาเป็นลบ2บวก am x กำลัง2ต่อมาดีกรี1เราจะได้เป็นบวกลบ x ลบ 2m x แล้วก็ลบ m ตัวสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์เอารูปอาจารย์หายไปก่อนทุกคนแล้วไงต่ออาจารย์แก๊ปบางคนถามแล้วยังไงต่อนะน้องเห็นตรงนี้ไหมครับเทียบสัมประสิทธิ์ดีครับนี่คือดีกรีของ x กำลัง3สัมประสิทธิ์ x กำลัง3มันมีเป็น1นะเพราะนั้นพอน้องเทียบแป๊บเดียวเนี่ยน้องจะรู้ได้ว่า a มีค่าเท่ากับ1อาจารย์เขียนแอบไว้ตรงนี้ a มีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วยังไงต่อน้องดูตรงนี้ครับนี่จริงๆมันได้ตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วนะมันได้ตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วเราจะได้เลยว่าลบ m เท่ากับ1เพราะฉะนั้น m มีค่าเท่ากับลบ1ได้แล้วm มีค่าเท่ากับลบ1นี่เขาเรียกว่าการเทียบสัมประสิทธิ์นะฮะมันจะได้ทำโจทย์ง่ายๆนะครับแล้วยังไงต่อนี่ครับอย่ารอครับทุกตัวแปรหลุดหมดแล้วตรงนี้ a เป็น1 m เป็นลบ1แสดงว่าตรงนี้เป็นลบ1ลบ2ลบ1ก็จะกลายเป็นลบ3แล้วไงอาจารย์น้องได้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เป็นลบ3สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ที่น้องจะเทียบเป็น b แสดงว่า b มีค่าเท่ากับลบ3เห็นไหมทำไปนี่หวานปากเลยใช่ไหมครับฟับเลยนะฮะต่อไปสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง1อาจารย์เขียนอะไรหายไปวะเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นลบ1นะครับเราดึง x ออกไปแล้วตรงนี้ต้องเป็นลบ1นะฮะถึงไหนแล้วเนี่ยแทน m เข้าไปเป็นลบ1นะครับแทน m เป็นลบ1ตรงนี้กลายเป็นบวก2บวก2ลบ1ก็จะกลายเป็น1ตรงนี้ออกมากลายเป็น1นะฮะแล้วยังไงอาจารย์แก๊ปสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง1น้องได้เป็น1แต่ตัวที่น้องจะเทียบมันคือ c แสดงว่า c ของเราก็มีค่าเป็น1จบแล้ว a ได้แล้ว b ได้แล้ว c ได้แล้วอย่ารอสิครับได้หมดแล้วทุกอย่างเลยนะฮะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเห็นไหมได้หมดแล้วครับเริ่มครับโจทย์ถามอะไรฮะโจทย์ถาม 2a a ของเราคือ1ลบ b b ของเราคือลบ3c 3 c c ของเราคือ1เห็นไหมฮะเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยฮะ ลบๆ3ก็จะกลายเป็นบวก3ตัวนี้จะหมดครับฟับหมดเลย2คูณ1ก็จะเหลือ2คำตอบข้อนี้คือ2ครับคือ2ฝนฟับเลยฮะตอบข้อไหนเนี่ย2อ่ะ2ตอบช้อยข้อที่4นะครับตอบช้อยข้อที่4ครับ2ตอบช้อยข้อ4วุ่นกับเรื่องไอ้ทำรูปหัวใจนี่แหละครับนะฮะคำตอบข้อนี้ตอบ2ครับโอเคไหมฮะแล้วไม่น่ายากสำหรับพวกเราเห็นไหมครับพวกเราหลายคนเนี่ยน่าจะทำได้โจทย์แบบนี้นะครับหลักๆนะที่อาจารย์คิดนะหลักๆเนี่ยการเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ในส่วนตรงนี้ครับว่าผลหารของมันเนี่ยสรุปแล้วมันต้องได้อะไรนะมันต้องเป็นดีกรีเท่าไหร่วะเดี๋ยวต้องฝึกฝนนะฮะเดี๋ยวทุกคนก็จะแม่นเองนะครับใครไม่เคยเจอโจทย์นี้เลยก็ดูไว้นะครับดูไว้เผื่อเจอแล้วจะได้เป็นประสบการณ์ของวันนี้จะช่วยพวกเราได้นะฮะโอเคต่อไปครับต่อไปยังพร้อมกันอยู่ไหมทุกคนยังอยู่นะได้ข่าวว่าวันนี้มีร่างกำหนดการสอบของสส.นะครับอาชีวะออกมาแล้วนะครับจะจริงเท็จยังไงก็จริงๆเขาจะมีข่าวเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะของอาชีวะนะครับเพราะนั้นรอบนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นตัวจริงแล้วแหละนะครับเพราะมันเว้นว่างมา2 ปีแล้วนะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะเว้นว่างของอาชีวะเว้นว่างมา2 ปีแล้วนะครับอาชีวะครูผู้ช่วยก็ดีนะก็ดีอยู่นะครับข้อที่9ครับข้อ9กำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนจริงโดยที่ A กำลัง3บวก B กำลัง3เท่ากับ 1,951 และ A บวก B คูณกับ A บวก1คูณกับ B บวก1เท่ากับ 2,016 แล้วค่าของ A บวก B มีค่าเท่าไหร่ต้องบอกว่าโจทย์อันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์เลยนะครับถ้าใครไม่มีประสบการณ์นิดนึงเนี่ยจะทำลำบากมากนะครับน้องจะเห็นว่าตัวแปรมันเนี่ยมี2ตัวแปรแล้วมันมีการคูณกันหลายวงเล็บด้วยเพราะนั้นโจทย์สไตล์นี้น้องต้องสมมุติตัวแปรให้เป็นก้อนมันจะได้ง่ายแต่ก่อนที่น้องจะสมมุติตัวแปรนะครับน้องจะต้องแยกพวกมันออกมาก่อนซึ่งก้อนสีเหลืองเนี่ยนะครับที่อาจารย์ไฮไลท์เนี่ยมันคือผลบวกกำลัง3นะครับน้องต้องแยกออกมาผลบวกกำลัง3ท่องได้ไหมครับหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2บวกลบบวกนะฮะแต่ถ้าเป็นผลต่างกำลัง3มันจะเป็นลบบวกบวกนะฮะเพราะหน้านี้จะเป็นบวกลบบวกนะฮะเราจะได้เป็นหน้าบวกหลัง a บวก b คูณกับหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2เท่ากับ 1,951ตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่ค่อยมีปัญหาพวกเราเท่าไหร่นะครับต่อมาอีกก้อนหนึ่งใจเย็นนะครับอีกก้อนหนึ่งก้อนนี้ฮะมันคือการคูณกันของ2วงเล็บ3วงเล็บดิฮะ3วงเล็บนะครับถ้าใครไม่มีประสบการณ์เนี่ยนอกจากคูณหมดเลยครับคูณเข้าไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเริ่มทำลำบากนะฮะแต่ดูเทคนิคของอาจารย์นะอาจารย์จะคูณแค่นี้ครับ a บวก b ดูนะครับอาจารย์จะคูณแค่2วงเล็บหลังครับคำถามคือทำไมดูติดตามไปเรื่อยๆนะ a บวก1คูณกับ b บวก1อาจารย์ก็คูณเลยคูณกระจายนะคูณเป็นอยู่แล้วเนาะคูณกระจายอันนี้ได้ a b คูณ a แล้วคูณกับ1ก็จะเป็น a นะครับต่อมาบวกกับก้อนหลัง1คูณ b ได้ b 1คูณ1ได้1เท่ากับ 2016 ไอตัวนั้นบังแล้วทำไงดีขยับสิครับเดี๋ยวขยับแป๊บหนึ่งพ็อปมันเยอะนิดหนึ่งนะฮะโอเคไหมว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะดูไปเรื่อยนะอันนี้คือโจทย์ประสบการณ์เลยนะครับในการสมมุติตัวแปรนะครับพอน้องเห็นแบบนี้ตอนทำไปเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าต้องทำยังไงทำไมอาจารย์ต้องเหลือ a บวก b ไว้น้องเห็น a บวก b ตรงนี้ไหมครับมันเหมือนกันนะฮะเราอาจารย์จะสมมุติรวบตัวแปรตัวนี้ a บวก b อาจารย์จะให้เป็น x เลยอาจารย์จะให้ x เท่ากับ a บวก b นะครับเพราะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็น x แล้วจะกลายเป็น x นะครับแล้วหลายคนก็ถามอีกแล้วยังไงต่ออาจารย์น้องดูพจน์นะครับมันจะมีพจน์ของที่เป็นกำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จับ x กำลัง2เนี่ยยกกำลัง2นี่เกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็น a บวก b ทั้งหมดกำลัง2แล้วถ้าเรายกกำลังในใจมันจะเป็นกำลัง2สมบูรณ์จะได้เป็น a กำลัง2บวก 2ab บวก b กำลัง2นะครับ คนถามแล้วทำไมแล้วทำไมนะฮะน้องดูก้อนนี้สิครับมันเกือบจะเหมือนแล้วแต่มันเป็นลบ AB ตรงนี้มันเป็นบวก2 AB เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ลบ3 AB ดูนะครับมันก็จะได้ข้างบนแล้วถ้าอาจารย์ลบ3 AB ซึ่งตรงนี้เราไม่มีฮะอาจารย์ก็จะสมมติตัวแปรว่าให้ y เนี่ยเท่ากับ AB ให้ y เท่ากับ AB นะแสดงว่าตรงนี้จะกลายเป็นลบ3 y นะครับพูดง่ายๆคือการปรับตัวแปรให้มันสมดุลแล้วมันจะดูง่ายขึ้นนะฮะถ้าใครยังดูไม่ง่ายตามอาจารย์มานะครับตรงนี้พวกเราจะเป็น x แล้วก้อนนี้สิครับปัญหาพวกเราคือก้อนนี้นี่ฮะก้อนที่เป็นวงกลมสีแดงตรงนี้นะฮะทุกคนดูครับที่เราสมมุติไว้เมื่อสักครู่นี้เราจะได้ว่าตรงเนี้ยมันคือ x กำลัง2ตรงเนี้ยมันคือ 3y นะครับเพราะฉะนั้นในวงเล็บมันจะเป็น x กำลัง2ลบ 3y เอาถึงตรงนี้ก่อนทันไหมครับว่าทำไมจะต้องปรับตัวแปรนะฮะทำไมต้องยกกำลัง2นะครับพอยกกำลัง2เนี่ยมันจะได้พจน์เหมือนตัวนี้เลยเกือบเหมือนแล้วแต่มันต้องลบ 3ab เพื่อให้มันเหมือนเพราะมันจะเกิดตัวแปร ab ขึ้นมาอาจารย์ก็เลยแทนตัวแปร ab เป็น y ซะมันก็จะเหลือแค่นี้ครับเหลือแค่นี้ออกมา 3y เท่ากับ 1951แล้วยังไงต่อมาดูก้อนทางขวามือครับตรงนี้ ab a บวก b ตรงไหนเป็น x เราก็จะได้ว่าตรงนี้เป็น x ตรงนี้ไม่แปลกแต่มาตรงนี้ครับทุกคนตามอาจารย์มาครับ a คูณ b เราได้แล้วว่าเป็น y เราสมมุติไว้ตรงนี้เป็น y ตรงนี้เป็น y a บวก b ตรงนี้เป็นอะไรครับอย่าลืม a บวก b ตรงนี้เป็น x แสดงว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรดีๆทุกคนจะได้เป็น y บวก x แล้วก็บวก1มีค่าเท่ากับ 2016ทันไหมฮะอันนี้ทันไหมครับพอได้ไหมถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะพอมองออกนะครับว่าตรงไหนในโจทย์พอจะให้เป็นอะไรนะฮะเราจะได้พอเห็นภาพมากขึ้นนะครับบางคนถามแล้วอ้าวแล้วยังไงต่ออาจารย์แก๊ปดูต่อครับตรงนี้อาจารย์พักไว้เฉยๆยังไม่รู้จะใช้อะไรเลยนะครับแต่พออาจารย์เห็นตรงนี้เนี่ยเฮ้ยคูณได้เว้ยเฮ้ยอาจารย์คูณกระจายเข้าไปก็กลายเป็น xy บวก x กำลัง2บวก x เท่ากับ2016นะครับน้องเห็นตัวแปร xy ไหมครับเห็นป่ะเห็นตัวแปร x คูณ y ไหมน้องดูตรงนี้คือถ้าใครไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันจะงงนิดหนึ่งว่าทำไมต้องทำแบบนี้วะทำไมต้องทำแบบนู้นแบบนี้แบบนี้เนี่ยแบบนั้นมันจะงงนิดหนึ่งนะครับถ้าใครมีประสบการณ์ฝึกไว้นะครับดูเป็นวิทยาทานไว้นะฮะต่อไปอาจารย์คูณกระจาย x ตรงนี้เข้าไปครับคูณเข้าไปก็จะกลายเป็น x กำลัง3จริงๆมันทำได้หลายวิธีนะครับน้องลองไปนั่งหมุนดูที่บ้านก็ได้นะครับลองสมมุติเป็นตัวแปรนู้นตัวแปรนี้ไม่มีวิธีการตายตัวนะครับแต่เห็นบ่อยๆน้องจะทำได้เองว่าทำไมต้องคูณกระจายเข้าไปน้องเห็นตัวแปร x y ตรงนี้ไหมครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์เอาตัวแปร x y ตรงนี้ไปแทนค่าในสมการนี้ได้ก็จะจบแล้วเพราะนั้นข้างซ้ายอาจารย์จะย้ายให้เหลือแค่ตัวแปร x y ตัวเดียวนะครับทำยังไงครับย้าย 3 x y ไปทางนู้นย้าย 1951 มาทางนี้ย้าย 3 จะคูณไปหารถ้าใครจัดรูปไวๆน้องจะได้ว่า x คูณ y มีค่าเท่ากับ x กำลัง 3 ลบ 1951 แล้วจะหารด้วย 3 บางคนบอกทำเพื่ออะไรคะอาจารย์คะบางคนนั่งฟังถึงตรงนี้บอกหลังๆกูเริ่มไม่อยากทำแล้วหลังๆกูเริ่มไม่ทำแล้วแรกๆก็ตอบดีนี่หลังๆไม่เคยมีใครตอบเท่าไหร่นะครับนะค่อยๆนะเอาใจช่วยนะครับอาจารย์เอาใจช่วยนะให้พวกเราได้เห็นโจทย์เยอะๆคือเอกคณิตเนี่ยมันมีทั้งง่ายทั้งยากอยู่แล้วอันนี้ให้กำลังใจเลยนะมีทั้งง่ายทั้งยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องกลัวนะบางทีเนี่ยบางข้อน้องทำไม่ได้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์นะครับนี่ x y ครับเอาไปยัดใส่ในนี้เลยเอาไปยัดใส่เลยอ่ะช้าๆอาจารย์ก็ยัดใส่เลยนะเราก็จะกลายเป็น x กำลัง3ลบ 1951 หารด้วย 3 บวก x กำลัง2บวก x เท่ากับ 2016ทำไงต่อ จัดรูปจบแล้วครับจบจริงนะเนี่ยจบจริงนะเนี่ยอันเนี้ยนะจบจริงฮะทำไงครับเอา3คูณตลอดครับอันนี้ 1,900 นะเดี๋ยวซูมมาตรงนี้หน่อย 1,900 นะครับ 1,900 เรา3คูณตลอดเราจะกลายเป็นอะไรครับ x กำลัง3ลบ 1,951 บวก 3x กำลัง2บวก 3x เท่ากับตัวนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะ 6,048 นะครับ 6,048 นะครับน้องย้ายตัวนี้จากบวกไปลบเราจะได้เป็น x กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 3x เท่ากับย้ายไปก็จะกลายเป็น 7,999ถึงตรงนี้หลายๆคนเนี่ยอะไรวะเนี่ยนะครับทุกคนครับคนน้องหินตรงนี้เสร็จแล้วอาจารย์ขยับให้ดูคำถามครับที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้คืออะไรครับอย่าตอบว่าคือตัวแปรนะตีตายเลยนะครับนะที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้คืออะไรครับมันจะเป็นกำลังสามสมบูรณ์แล้วถ้าใครมองไม่ออกทุกคนนะอาจารย์เขียนบวกหนึ่งตรงนี้เข้าไปเนี่ยเติมเข้าไปทั้งสองข้างเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสามไม่เชื่อน้องไปยกกำลังสามตัวนี้พอไปยกกำลังสามตัวนี้ดูนะครับจะได้เป็นหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองบวกหลังกำลังสามมันจะได้เป็นตัวนี้เป๊ะๆเลยตรงนี้จะได้เป็น 8,000 นะครับ 8,000 น้องถอดรากที่สามทั้งคู่นะถอดรากที่สามทั้งคู่สามตัวคูณกันได้ 8,000 นะฮะสามตัวคูณกันได้ 8,000 มันจะได้เท่าไหร่อ่ะมันจะได้เป็น20นะครับจะได้เป็น20นะ20ไหม20นะครับก็ได้เป็น x บวก1เท่ากับ20เพราะฉะนั้น x ของเราก็เท่ากับ19คำตอบข้อนี้คือ x เท่ากับ19นะจบแล้วครับ x เท่ากับ19เดี๋ยวต้องเหลือบไปดูว่าโจทย์ถามอะไรนิดหนึ่งเดี๋ยวพลาดนะเราได้ x เท่ากับ19แล้วนะโจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถาม a บวก b เห็นไหมอย่าพลาดเลยโจทย์ถาม a บวก b เพราะนั้นเราก็หาอะไรฮะa บวก b แล้ว a บวก b ของเราคืออะไรครับนี่ครับทุกคน a บวก b ของเราก็คือ x นั่นแหละ a บวก b ของเราก็คือ x นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ค่า x มาแล้วเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ19ฝนฟับ19เลยจบแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับทุกคนนะคำตอบข้อนี้คือ19นะครับเราจะได้เห็นโจทย์แปลกๆมากนะครับค่อยๆดูไปนะคือทุกครั้งที่สอบเอกคณิตศาสตร์มันไม่ได้ง่ายทุกข้อหรอกครับและมันก็ไม่ได้ยากทุกข้อนะน้องก็ต้องเห็นโจทย์ที่ยากๆไว้แรกสอดแทรกกันไปสลับกันไปสลับอารมณ์กันไปนะครับมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเราจะได้ดูโจทย์เยอะๆเนาะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นะครับคือ19นะฮะมาถึงวันนี้ใครอยากได้ชีทตัวนี้นะครับนะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับเดี๋ยวใครอยากได้ชีทตัวนี้นะครับทักเข้ามานะครับกดแชร์โพสต์นี้น้องไม่ต้องให้ตังค์อาจารย์นะครับกดแชร์โพสต์นี้นะฮะกดแชร์โพสต์นี้ไปนะครับแล้วทักอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะส่งชีทให้นี่ครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะย้ำว่าเพจนะที่อื่นอาจารย์ไม่ค่อยได้เล่นนะครับบางคนไปทักเฟซส่วนตัวบางคนไปทักไลน์อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ไม่ค่อยได้เล่นทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับกดแชร์แล้วแคปรูปไว้หนูดูอาจารย์อยู่นะคะหนูติวกับอาจารย์นะคะแคปรูปไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์ให้นะครับบางคนบอกข้อนี้ยากมากค่ะเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยอาจารย์พยายามจะเอาโจทย์และหลายสไตล์มาพวกเราเห็นนะครับและหลายสนามเราจะได้เห็นความยากความง่ายหลายๆข้อนะครับนะเดี๋ยวใครอยากได้ชีทตัวนี้นะครับซึ่งอาจารย์เขียนไว้ให้เรียบร้อยพอสมควรนะครับนี่เรียบร้อยสุดในชีวิตนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งชีทตัวนี้ให้พวกเราส่งเป็นไฟล์นะครับนะก็ใครอยากติววิชาเอกอยากพัฒนาในส่วนของวิชาเอกนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เข้มกว่านี้แน่นอนนะครับเข้มกว่านี้แน่นอนน้องหลายๆคนบอกว่าติวเข้มกว่านี้ไหมคะเข้มกว่านี้แน่นอนนะครับในส่วนของวิชาเอกนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับก็ขออนุญาตลาพวกเราไปก่อนนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ